บทที่หนึ่งสาระสำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับพระอภิธรรมบิดกวัตถุประสงค์ของการเรียนประจำบทเมื่อได้ศึกษาเนื้อหาบทนี้แล้วผู้ศึกษาสามารถ 1. บอกวิวัฒนาการคำสอนเกี่ยวกับพระอภิธรรมบิดกได้ 2. อธิบายความหมายของพระอภิธรรมบิดกที่ปรากฏในอรรถกถาฎีกาได้ 3.อธิบายพัฒนาการของอภิธรรมสมัยต่างๆได้ 4. บอกความหมายของพระอภิธรรมบิดกได้อย่างถูกต้อง 5. อธิบายความหมายสำคัญของพระอภิธรรมบิดกได้ 6. อธิบายประโยชน์ของการศึกษาพระอภิธรรมบิดกได้ 7. อธิบายโครงสร้างของพระอภิธรรมบิดกได้ 8. อธิบายพระอภิธรรมตามหลักปรมัตถธรรม4ได้ขอบข่ายเนื้อหาวิวัฒนาการคำสอนเกี่ยวกับพระอภิธรรมสมัยพุทธกาลความเป็นมาของพระอภิธรรมบิดกที่ปรากฏในอรรถกถาฎีกาพัฒนาการของอภิธรรมบิดกความหมายของอภิธรรมบิดกความสำคัญของพระอภิธรรมบิดกได้ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระอภิธรรมบิดกโครงสร้างของพระอภิธรรมบิดกพระอภิธรรมบิดกตามหลักปรมัตถธรรม4คำนำพระอภิธรรมบิดกเป็นคัมภีร์ในปิฎกทั้ง3พระอภิธรรมบิดกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมบิดกซึ่งปรากฏที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นปิฎกที่รวบรวมส่วนของพระธรรมคำสอนซึ่งสภาวะธรรมล้วนๆอภิธรรมเปรียบเหมือนแก่นพระพุทธศาสนาแก่นธรรมเรียกว่าธรรมอันยิ่งและธรรมวิเศษอภิบวกธรรมะอภิธรรมปิฎกในยุคต่อมาพระอรรถกถาจารย์เรียกว่าปรมัตถะเทศนาบ้างยถาธรรมศาสตร์บ้างนามรูปปริจิตเศษทัฏฐานะบ้างอนุสาปหานะธรรมบ้างกล่าวคือพระอภิธรรมเมื่อว่าด้วยการแสดงเรียกว่าปรมัตถะเทศนาคือการแสดงธรรมเจาะจำนงเฉพาะประโยคอย่างยิ่งคือนิพพานเรียกว่าปรมัตถประโยชน์ซึ่งเป็นธรรมขั้นสูงที่ไม่เกี่ยวด้วยท้องเรื่ององค์ประกอบอันเป็นบทต่างๆเช่นเหตุการณ์บุคคลสถานที่วัฒนธรรมมิติทางสังคมหรือสำนวนโบหารในการแสดงอภิธรรมเหมือนว่าการสอนเรียกว่ายถาธรรมศาสนะคือการสอนตามเนื้อหาแท้ๆของสภาวะธรรมที่ปรากฏในขณะนั้นพระอภิธรรมเมื่อว่าด้วยถ้อยคำการกล่าวเรียกว่านามรูปปริเฉททัฏฐาคือถ้อยคำที่คำสอนเพื่อกำหนดนามและรูปได้แก่การกำหนดกายและจิตตามสภาพธรรมที่ปรากฏในปัจจุบันขณะอภิธรรมเมื่อว่าโดยการละกิเลสเรียกว่าอนุสายะปหานะคือธรรมเป็นเครื่องกิเลสอย่างละเอียดอันได้แก่กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเพราะเมื่อศึกษาเรียนรู้อภิธรรมจนเกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามได้ทุกขั้นตอนแล้วความละเอียดของปรมัตถธรรมจะสามารถกำจัดอนุสัยกิเลสได้ด้วยอำนาจของปัญญาเจตสิกและสัมปยุตตธรรมที่เกิดพร้อมกันสามารถละกิเลสที่เนื่องนิดอยู่ในขันธ์ทะสันดานได้จึงเรียกว่าอนุสายะปหานะคำว่าอภิธรรมในฐานะ
ที่หมายถึงธรรมอันยิ่งนั้นมิใช่แต่อยู่ในพระอภิธรรมปิฎกเท่านั้นแม้ในพระสุตตปิฎกก็มีอยู่ทั่วไปคือข้อความตามใดพูดถึงหลักธรรมล้วนๆไม่กล่าวถึงบุคคลและเหตุการณ์ข้อความตอนนั้นๆย่อมมีสภาวะอภิธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในปัญษาที่7ซึ่งเป็นเทพบุตรสถิตอยู่ณสวรรค์ชั้นดุสิตพร้อมกับเหล่าเทวดาหลายกุฎิประมาณ82กุฎิโดยแยกจำนวนวันในมนุษย์โลกได้ดังต่อไปนี้1คัมภีร์ธรรมมะสังคณีว่าด้วยหมวดแห่งปรมัตถธรรมทรงแสดง12วัน2คัมภีร์วิพังว่าด้วยการจำแนกปรมัตถธรรมทรงแสดง12วัน3คัมภีร์ธาตุกถาว่าด้วยธาตุเป็นปรมัตถธรรมแสดง5วัน4คัมภีร์ปุคคลบัญญัติว่าด้วยการบัญญัติบุคคลและปรมัตถ์ทรงแสดง7วัน5คัมภีร์คาถาวัตถุว่าด้วยการถามและตอบในปรมัตถธรรมทรงแสดง90วัน6คัมภีร์ยามกทรงแสดงปรมัตถธรรมเป็นคู่ๆทรงแสดง12วัน7คัมภีร์มหาปักฐานว่าด้วยปัจจัยปรมัตถธรรมทรงแสดง25วันรวมจำนวนวันที่ทรงแสดงพระอภิธรรมทั้งสิ้น84วันลำดับสำคัญของคัมภีร์ฝ่ายพระอภิธรรม1พระอภิธรรมปิฎก2อรรถกถาที่อธิบายพระอภิธรรมปิฎก3ฎีกาที่อธิบายอรรถกถา4อนุฎีกาที่อธิบายอรรถกถา5อภิธรรมมัทธสังคหะพระอภิธรรมปิฎกได้แก่ฝ่ายพระอภิธรรม7คัมภีร์พระไตรปิฎกตั้งแต่เล่ม35 45จำนวน22เล่มอรรถกถาที่อธิบายอภิธรรมปิฎกคือคัมภีร์ที่อธิบายความของพุทธพจน์ฝ่ายอภิธรรมเพื่อให้ง่ายกับการเข้าใจโดยเฉพาะคัมภีร์อรรถกถาแห่งพระอภิธรรมฝ่ายเถรวาทที่รจนาโดยพระพุทธโฆสาจารย์พระพุทธโฆสะมหาเถระในช่วงพุทธศตวรรษที่9คัมภีร์อรรถกถาพระอภิธรรมที่ท่านเรียกเรียงมีดังนี้1อัฏฐสาลีนีคืออรรถกถาอธิบายพระปารีธรรมสังคณี2สมโมหวิโนท่านนีคืออรรถกถาที่อธิบายบาลีวิพัง3ปัญจกรคืออรรถกถาอธิบายบาลีอภิธรรม5คัมภีร์นอกนี้ยังมีอรรถกถาจารย์อื่นๆที่แต่งคัมภีร์อธิบายพระอภิธรรมปิฎกเช่น4อภิธรรมมวัตระแปลว่าการยั้งลงสู่อภิธรรมเมื่อยังรู้เข้าใจอภิธรรมได้อย่างละเอียดที่สุดเป็นผลการเรียบเรียงของท่านพุทธรัตตะพุทธรัตตาจารย์ชาวชมพูทวีปผู้ชำนาญในพระไตรปิฎกซึ่งท่านได้เรียบเรียงขึ้นจากเนื้อหาในอภิธรรมปิฎกอรรถกถาของพระไตรปิฎกบาภาษาบาลีต่างๆทั้งที่สืบมาตั้งแต่พุทธกาลของอาจารย์ผู้ทรงจำพระไตรปิฎกที่มีชื่อเสียงที่มีความรู้มากในยุคก่อนพ.ศ. 1000โด
ดยมีรูปแบบสังเขปักฐานกถาคือนำเนื้อหามาย่อลงเหลือแต่เป็นหลักซึ่งคล้ายกับวิสุทธิมรรคฉบับย่อนั่นเองซึ่งท่านจัดเป็นบทรวม24บทปริจฉเฉดพระอภิธรรมบิดกชั้นดีกาคัมภีร์ชั้นดีกาหมายถึงคัมภีร์ที่ไขความแห่งคัมภีร์อรรถกถาเพื่อให้เข้าใจยิ่งง่ายยิ่งขึ้นผู้ที่รจนาคัมภีร์ดีกาเรียกว่าพระดีกาจารย์พระดีกาจารย์ท่านแรกมีชื่อเสียงที่สุดคือพระอานนท์เถระซึ่งในช่วงพุทธศตวรรษที่22ท่านอธิบายขยายความอรรถกถาพระอภิธรรมรวมทั้ง3คัมภีร์ของท่านพุทธโคสะมหาเถระคัมภีร์ดีกาที่ท่านรจนามีคำเรียกเฉพาะพิเศษแต่หากว่ามูลดีกาเพราะเป็นดีกาชุดแรกที่อธิบายอรรถกถามี3คัมภีร์ดังนี้คือ 1. ธรรมะสังคณีมูลดีกาคือดีกาอธิบายอรรถกถาอัฏฐสารีณีปิพังคมูลดีกาคือดีกาอธิบายอรรถกถาสัมโมหะวิโนทนี 3. ปัญจกรมูลดีกาคือดีกาอธิบายอรรถกถาปัญจกรพระอภิธรรมปิฎกชั้นอนุดีกาคัมภีร์ชั้นอนุดีกาหมายถึงคัมภีร์ที่อธิบายความหมายคัมภีร์ดีกาออกไปผู้ที่รจนาคัมภีร์ดีกาเรียกว่าพระอนัดีกาจารย์ที่มีชื่อเสียงคือพระธรรมปารเถระซึ่งรจนาไว้3คัมภีร์ดังนี้คือธรรมสังคณีอนุดีกาคืออนุดีกาอธิบายธรรมสังคณีมูลดีกา 2. วิพังคณะดีกาคืออนุดีกาอธิบายวิพังขมูลละดีกาปรมัตตะทีปณีหรือปัญจกรอนุดีกาคืออนุดีกาที่อธิบายปัญจกรมูลดีกาพระอภิธรรมบิดกในรูปแบบของอภิธรรมมัตตสังคหะในช่วงพุทธศตวรรษที่15พระเถระชาวรังการูปหนึ่งที่มีชื่อว่าพระอนุรุทธะหรือที่รู้จักกันดีคือท่านพระอนุรุทธาจารย์ที่มีชื่อเสียงผู้มีความเชี่ยวชาญในพระอภิธรรมเป็นอย่างยิ่งท่านได้รจนาคัมภีร์อธิบายอภิธรรมไว้3คัมภีร์คือ 1. อภิธรรมมัตถสังคหะ 2. ปรมัตถวินิจฉัย 3. นามรูปปริเฉดโดยเฉพาะอภิธรรมมัตถสังคหะนับเป็นวรรณกรรมอภิธรรมที่มีชื่อเสียงมากและนิยมศึกษากันมากที่สุดในลังกาเมียนมาและไทยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพราะมีเนื้อหาสั้นและง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจแต่ครอบคลุมเนื้อหาอภิธรรมทั้ง7ประการผลงานอภิธรรมทั้ง3คัมภีร์ของท่านพระอนุรุทธาจารย์แม้จะเกิดภายหลังแต่ก็ถูกจัดในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา 1.2 พัฒนาคำสอนเกี่ยวกับพระอภิธรรมในครั้งพุทธกาลตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาไม่ปรากฏว่าพระไตรปิฎกติปิฎกหรือติวิตปิฎกแต่มีคำศัพท์ที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าพรหมจรรย์พระพุทธศาสนาธรรมวินัยพุทธพจน์
สุตตปปพจน์และนวังคสุตทุศาสตร์ฉะนั้นคำว่าอภิธรรมปิฎกในสมัยพุทธกาลจึงไม่ปรากฏปริยายโดยตรงแต่คำว่าอภิธรรมมีปรากฏหลายแห่งในคัมภีร์พระพุทธศาสนาบางครั้งเรียกว่าอภิธรรมโดดๆบ้างบางครั้งเรียกว่าอภิธรรมอภิวินัยบ้างแต่ต่อไปนี้จะยกเอาข้อความในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับคำเรียกพระพุทธธรรมข้างต้นมากล่าวเพื่อศึกษาพิจารณาต่อไปดังนี้ในช่วงโพธิกาลของพระพุทธเจ้าทรงเรียกคำสอนในพระพุทธศาสนาคำว่าพรหมจรรย์คือทางดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐหรือเจริญอริยมรรคมีองค์8เช่นพระพุทธพจน์ในสมัยทรงสาวก50รูปไปประกาศพระพุทธศาสนาคำว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเสิงนอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ที่ตรัสถึงจุดมุ่งหมายของการประพฤติพรหมจรรย์ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตประพฤติตามพรหมจรรย์นี้มิใช่เพื่อกล่าวล่วงคนมิใช่เพื่อเกลียดกลมคนไม่ใช่เพื่ออานิสงส์คือลาภสักการะและชื่อเสียงมิใช่เพื่ออานิสงส์คือการอวดอ้างวาทะไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าคนทั้งหลายจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้แท้จริงตถาคตประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อสำรวมระวังเพื่อละเพื่อคลายกำหนักเพื่อดับทุกข์คำว่าพรหมจรรย์ที่เรียกว่ารูปแบบคำสอนเกี่ยวกับการประพฤติที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าได้ตรัสประทานอุปสมบทเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่พระอัญญาโกณฑัญญะว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำให้ที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดในยุคต่อมาเรียกว่าคำสอนพระธรรมวินัยเช่นพุทธพจน์ที่ตัดกับพระอานนท์ตอนใกล้ปรินิพพานว่าธรรมและวินัยที่เราตถาคตแสดงแล้วและบัญญัติแล้วเธอทั้งหลายหลังจากเราล่วงลับไปพระธรรมวินัยก็จะเป็นศาสนาศาสดาพระธรรมวินัยก็จะเป็นศาสดาทั้งหลายคำว่าธรรมวินัยธรรมะบวกวินัยะคือธรรมและวินัยคำว่าธรรมหมายถึงคำสอนที่ทรงมุ่งเน้นแสดงเนื้อหาสาระหรือสภาวะของธรรมล้วนไม่มีบัญญัติบุคคลเวลาสถานที่และท้องเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในธรรมนั้นซึ่งรุ่นหลังต่อมาเรียกว่าอภิธรรมและช่วงหลังเมื่อจัดเป็นปิฎกเรียกว่าอภิธรรมปิฎกนอกจากนี้ยังมีคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์บางทีพวกเธออาจจะติดคิดว่าปาพจน์ที่มีพระศาสดาล่วงไปแล้วนอกจากนี้คำว่าธรรมะธรรมุโนจะวินนโยจะเทโตปันตะโตและอื่นยังรวมเอาพระสุนตปิฎกพระสูตรเข้าไว้ด้วยคำว่าพระสูตรหมายถึงองค์ประกอบของการสอน
ที่ปารภถึงเงื่อนไขสำคัญคือเหตุการณ์บุคคลเวลาสถานที่ท้องเรื่องสิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรมและหลักธรรมที่ทรงสอนในพระสูตรนั้นส่วนคำว่าวินัยคือคำสอนในส่วนที่เป็นบทบัญญัติและขนบธรรมเนียมเพื่อบริหารหมู่คณะสังคมอยู่รวมกันให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยดีงามมีความเป็นเอกภาพได้แก่อุพัตโตวินัยยุคต่อมาเรียกว่าอุพัตโตวิพังภิกษุวิพังและภิกษุณีวิพังแปลว่าวินัยสองฝ่ายคือวินัยของภิกษุและวินัยของภิกษุณีในบางโอกาสที่ทรงใช้คำว่าสุตตะดังมีในพุทธพจน์ในอังคุตตรนิกายจตุกะนิบาตว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกที่มีปรากฏอยู่ในโลกคือบุคคลผู้มีสุตตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตตะบุคคลผู้มีสุตตะน้อยแต่เข้าถึงสุตตะบุคคลผู้มีสุตตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตตะบุคคลผู้มีสุตตะมากทั้งเข้าถึงสุตตะ 1. บุคคลผู้มีสุตตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้อยู่ในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะเคยยะเวยักกรณะคถาอุทานะวิติวุตตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละน้อยทั้งเขาหารู้อัฏฐารู้ธรรมแห่งสุตตะน้อยนั้นล้วนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่บุคคลผู้มีสุตตะน้อยทั้งไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างนี้แล2. บุคคลผู้มีสุตตะน้อยแต่ไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างไรคือบุคคลในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะเคยยะและอื่นๆเวทละน้อยภูมิแต่เขารู้อัฏฐารู้ธรรมแห่งสุตตะน้อยนั้นแล้วปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมบุคคลผู้มีสุตตะน้อยแต่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างนี้แล 3. บุคคลผู้มีสุตตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างไรคือบุคคลในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะเคยยะและอื่นๆเวทละมากแต่เขาหารู้อัตธรรมแห่งสุตตะมากนั้นและผู้ปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมไม่บุคคลมีสุตตะมากแต่ไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างนี้แลคำว่าสุตตะในที่นี้เป็นชื่อรวมที่เรียกพุทธพจน์วจนะ5ประการนวงคัสสะทุสัตคือสุตตะเคยยะเวยักกรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาตกะอภูตธรรมและเวทละในวิพังคสัตตุศาสตร์ดังนี้พระอภิธรรมบิดกจัดเป็นเวยกรณะคำว่าสุตะกล่าวโดยสรุปครบในทั้งวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมดังข้อความในคุณธกนิกายอปัฏฐานะอุปาเรเทระวัตถุว่าพระองค์มีวินัยพระสูตรพระอภิธรรมและพุทธวจนะมีองค์8แม้ทั้งมวลนี้เป็นธรรมสภาภาษิตของท่านพระอุปาเรเถระแสดงให้เห็นว่าพุทธพจน์ที่เคยเรียกว่าธรรมวินัยได้กระจายออกไปเป็น4องค์ประกอบ
ณวงสัตตทุศาสตร์การแบ่งพุทธพจน์เป็นณวงอาจเป็นการจัดพุทธพจน์ในรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดก็เป็นไปได้ต่อมาในชั้นอรรถกถาเรียกว่าณวังคสัตตทุศาสตร์และในอุปาริเถระปัจฉุนี้ก็ได้ระบุถึงพระสูตรพระอภิธรรมและพระวินัยไว้ด้วยแสดงว่ายุคนี้เป็นการแบ่งพุทธวจนะในลักษณะนี้กันแล้วเพียงแต่ยังไม่แยกเป็นปีโดกอย่างชัดเจนเหมือนยุคต่อมาแสดงว่าเคหะคงเรียนแบบจากยุคก่อนแต่พอมาถึงสังคยนาครั้งที่3จึงใช้คำว่าพระไตรปิฎกอย่างชัดเจนดังที่ปรากฏในสังคยนาที่3ว่าเตปิฎกพุทธวจนะนามพุทธสุสะภควโตธรรมวินัยสุสะสัมโมทานะโหติพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกเป็นที่รวมแห่งพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าในช่วงมัชฌิมโพธิการในสมัยต่อมาพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอภิธรรมอภิวินัยบางครั้งทรงใช้คำว่าอภิธรรมอภิวินัยอภิธรรมะอภิวินัยะดังพระพุทธพจน์ต่อไปนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้ฟังเป็นผู้แสดงอันเป็นที่พอใจมีความปราโมทย์อย่างยิ่งในพระอภิธรรมในพระอภิวินัยแม้การที่ภิกษุผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พึงพอใจมีความปราโมทย์อย่างยิ่งในพระอภิธรรมในพระวินัยนี้ก็เป็นนวัคคณธรรมคำว่าอภิธรรมอภิวินัยในคัมภีร์อรรถกถาขยายความว่าอภิธรรมเมอภิวินเยติอภิธรรมปิเกเจวะมิไดยะปิเกจะปาริวะเสนะเจวะอัฏฐสาวะเสนะจะโยโคกาลยีโยแปลว่าควรทำให้ความเพียรเพื่อการเรียนรู้ในอภิธรรมในอภิวินัยโดยทางบาลีและอรรถกถาอภิธรรมในฐานะที่ใช้คู่กับกถาถ้อยคำเช่นเรียกว่าอภิธรรมกถาและเวทละกถาบางครั้งชงใช้คำว่าอภิธรรมกถาคู่กับเวทละกถาดังพุทธพจน์ต่อไปนี้ในอนาคตหมู่ภิกษุจากไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาเมื่อไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาแสดงอภิธรรมกถาเวทละกถาถลำลงสู่ธรรมลงก็จักไม่รู้ตัวโดยในนี่แหละเพราะพระธรรมะเลื้อเรือนวินัยจึงเลื้อเรือนเพราะวินัยเลื้อเรือนธรรมะจึงเลื้อเรือนอภิธรรมก็ดีเวทละก็ดีถ้าถือตามพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ดังข้อความที่กล่าวมาในข้างบนก็แสดงว่าการแบ่งพุทธวจนะในรูปแบบของอภิธรรมและพระสูตรได้ทำกันไว้แล้วณครั้นเมื่อพระพุทธการแต่สุตตะจะครบทั้ง4องค์หรือไม่เท่ากันเองนั่นเองแต่ที่แน่ๆคือ
เวทละซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ทั้งสี่เป็นพุทธวจนะจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์จะเห็นได้ว่ารูปแบบคำสอนที่ยกมาอ้างข้างต้นทั้งหมด5รูปแบบนั้นจัดเป็นพุทธพจน์ทั้งสิ้นเพราะเป็นสำนวนของพระพุทธเจ้าตรัสพระองค์เองไม่ใช่ถ้อยคำสำนวนการบอกกล่าวข้ออ้างอิงตามคำสอนกล่าวรายนามของบุคคลอื่นในยุคต่อมาทรงใช้คำสอนคำว่าธรรมเรียกรวมกันหมายถึงทั้งสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกคำว่าธรรมในที่นี้มุ่งหมายถึงหลักธรรมคำสอนทั้งหมดดวังคสุตตะทุศาสตร์ครบทั้งขบวนการคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพหุสุตโตสุตตะโทสุตตนะนุจโยจึงเรียกว่าธรรมวิหารีมีปกติอยู่ด้วยธรรมได้แก่เรียนธรรมะสุดแสดงธรรมะธรรมะเทศสยายะธรรมธรรมสาขะนายะตรึกตรองตองตามเพ่งพินิจตามซึ่งธรรมด้วยใจมนาสาปุเปกิโตเรียกว่าศึกษาสุตตะครบถ้วนแล้วนำไปปฏิบัติไม่ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปเปล่าๆในมหาโคสีคสูตรมีสำนวนเวทนาในเชิงถามตอบระหว่างพระสารีบุตรกับโมกขลานะโดยพระสารีบุตรถามพระโมกขลานะว่าป่าสิงขวันนี้จะงดงามด้วยภิกษุเช่นไรพระโมคคัลลานะตอบว่าถ้ามีภิกษุสองรูปทำการสนทนาพระอภิธรรมกันและกันป่าสิงขวันก็จะงดงามด้วยภิกษุที่มีกิริยาอาการอย่างนี้จากข้อความดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระอภิธรรมมีปรากฏแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระอังคสาวกได้จดจำและถ่ายทอดบ่งบอกบอกต่อและสอดคล้องกับอรรถกถาระบุว่าตอนที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาพระอภิธรรมโปรดพุทธมันดาณสวรรค์ชั้นดาวดิงเมื่อพระวายาต้องการอาหารได้ทรงนิมิตพุทธนิมิตให้แสดงธรรมแทนพระองค์ขึ้นมาอีกองค์หนึ่งแล้วเสด็จไปบิณฑบาตณอุตรกุรุทวีปแล้วเสด็จมาเสวยอาหารบิณฑบาตนั้นที่สารอโมดดาตะใกล้ภูเขาหิมาลัยทุกครั้งหลังจากภารกิจหลังสิ้นสุดการเสวยอาหารบิณฑบาตพระสารีบุตรจะเข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทรงเทศนาพระอภิธรรมที่แสดงบนเทวโลกชั้นดาวดิงให้กับสารีบุตรฟังหลังจากนั้นท่านพระสารีบุตรก็ได้นำพระอภิธรรมไปแสดงให้ภิกษุ500รูปซึ่งเป็นศิษย์ของท่านได้ฟังอีกตอนหนึ่งและช่วยทำการทรงจำบอกกล่าวกันโดยวิธีการปากต่อปากมุขขปาฐะการสืบสารสายอภิธรรมจึงมีพระสารีบุตรเถระเป็นหัวหน้าสายในคัมภีร์อรรถกถาอัตตสารีนีได้แสดงสืบต่อสายพระอาจารย์พระอภิธรรมไว้ดังนี้เช่นพระสารีบุตรเถระพระพัทธชิเถระและพระโสพิตะเถระพระปิยะลีเถระเป็นต้น
อภิธรรมเกิดขึ้นเมื่อใดถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าพระอภิธรรมเกิดขึ้นเมื่อใดอาจจะตอบได้แบบปารมัตถะอภิธรรมที่เป็นพุทธอภิปัจจาเบื้องต้นก่อนว่าอันที่จริงแล้วการกำเนิดหรือการเกิดขึ้นของพระอภิธรรมนั้นไม่มีเพราะว่าอภิธรรมปรากฏตัวโดยธรรมชาติมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติโดยสภาวะอยู่ตลอดเวลาธรรมนิยามธรรมธาตุเพียงแต่ไม่ได้ผู้ไปรู้เห็นไปพบแล้วนำมาบอกเท่านั้นพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมนุษย์คนแรกในพุทธบาทการนี้ได้ตรัสรู้อภิธรรมเช่นเดียวกับพุทธเจ้าทรงพระองค์ในอดีตแล้วทรงนำเปิดเผยให้ชาวโลกได้รับรู้อภิธรรมจึงปรากฏต่อชาวโลกดังที่พระองค์ตรัสว่าไม่ว่าพระองค์จะอุบัติหรือไม่ก็ตามพระธรรมก็คงอยู่ในที่นั้นพระพุทธองค์เพียงรู้แล้วนำมาเปิดเผยเท่านั้นแต่ถ้าถือเอาในที่ว่าการที่มีผู้รู้คือการปรากฏตัวแห่งพระอภิธรรมก็สามารถกำหนดการกำเนิดของอภิธรรมได้เป็น2ช่วงดังนี้ช่วงที่1อภิธรรมเกิดพร้อมกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อกล่าวโดยปรมัตถะคือธรรมาทิสฐานแล้วคือเทศนามีธรรมเป็นที่ปะคือเทศนามีธรรมเป็นที่ตั้งเทศนาอ้างธรรมแสดงโดยการยกเอาหลักหรือตัวสภาวะขึ้นเอง Exposition in terms of ideas การปหานะสัพพกิเลสของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในขณะที่ตรัสรู้ที่สุดแห่งการละสัพพสิงกิเลสดังที่ได้กล่าวไว้ในอรรถกถาอัฏฐสารณีว่าหลังจากพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วในสัปดาห์ที่4เสวยวิมุตติสุขณรัฏฐคยะเรือนแก้วซึ่งเทวดาถวายทางทิศพายัพของโพธิบัลลังการทรงพิจารณาอภิธรรม7ปกรณ์ที่ตรัสรู้แล้วตามลำดับขณะทรงพิจารณาคัมภีร์พระอภิธรรมสังคณีวิพังทาตุกถาบุคคลบัญญัติกถาวัตถุและยมกะปกรณ์พระรัตมีทั้งหลายยังไม่ฟุ้งเฟื่องออกจากพระวรสารีของพระพุทธองค์เลยแต่เมื่อทรงพิจารณาคัมภีร์มหาปักฐานปกรณ์ซึ่งเป็นปกรณ์สุดท้ายพระสัพพันตยานได้ยังลงในมหาปกรณ์นั้นโดยเฉพาะแต่ทางเดียวเมื่อทรงพิจารณาพระสัทธรรมอันละเอียดสุขุมสบายพระฤทัยอยู่นั้นมีรัศมีมีวรรณะ6สัพพันรังสีคือนิวเหลืองแดงขาวมัตตเฉทะและปรสรก็โพยพุ่งออกมาจากพระวรสารีละนี้คือปรากฏการณ์ของพระอภิธรรมในช่วงตรัสรู้ใหม่จากข้อความดังกล่าวมาข้างต้นแสดงว่าพระอภิธรรมปรากฏแล้วในช่วงแรกของการตรัสรู้กล่าวคือพระอภิธรรมเกิดพร้อมกับอหันตระมรรคจิตที่เป็นหน้าที่ประหารกิเลสทั้งหมดพร้อมทั้งวาสนาในขณะตรัสรู้นั่นเองช่วงที่2อภิธรรมถือกำเนิดบนสวรรค์เมื่อกล่าวโดยบุคคลที่สถาน Exposition in terms of persons องค์ประกอบของบุคคล
ลัทธิสถานคือการแสดงมีบุคคลเป็นที่ตั้งเทศนาอ้างคนแสดงโดยยกคนขึ้นอ้างคนเป็นหลักฐานและการอธิบายได้แก่เหตุการณ์บุคคลสถานที่เวลาสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมบริบทช่วงที่สองอภิธรรมถือกำเนิดบนสวรรค์เมื่อกล่าวโดยบุคคลที่สถาน A procession in terms of persons องค์ประกอบของบุคคลลัทธิสถานคือการแสดงมีบุคคลเป็นที่ตั้งเทศนาอ้างคนแสดงโดยยกคนขึ้นอ้างคนเป็นหลักฐานและการอธิบายได้แก่เหตุการณ์บุคคลสถานที่เวลาสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมบริบททางสังคมเป็นช่วงที่พูดถึงพระอภิธรรมโดยตรงไม่ปะปนโดยพระสูตรและพระวินัยคือในพรรษาที่7นับแต่ตรัสรู้พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงจำพรรษาณบนโลกมนุษย์เสด็จจำพรรษาทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพุทธมารดาพร้อมทายเทพณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อทรงแสดงอภิธรรมโปรดสันดุสิตเทพบุตรและเหล่าเทวดาที่มาร่วมฟังอีกจำนวนมาก1.3 พระอภิธรรมที่ปรากฏในสมัยอัตถกถาและฎีกาลสมัยสังคายนาครั้งที่1ทำหลังพุทธปริมาภาน3เดือนประธานฝ่ายสงฆ์คือพระมหากัสสปะพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเป็นประธานอุปถัมภ์มีพระอรหันต์500รูปเป็นองค์ประชุมปรากฏการณ์เหตุนี้พระสุปัฏฐวุฒิบรรพชิตกล่าวว่าจาบจวงพุทธธรรมหลังพระพุทธองค์ปรินิพพานได้เพียง7วันสถานที่ทำการคือถ้ำสัตตบรรณคูหาภูเขาเวพระบุตรพระตะกรุงราชคฤห์ปัจจุบันอยู่ในรัฐพิหารประเทศอินเดียพระเถระที่มีบทบาทสำคัญพิเศษในการประชุมได้แก่มหากัสสปะเถระผู้ถามพระธรรมวินัยในท่ามกลางสงฆ์โดยมีพระอุบาลีเป็นผู้ตอบปัญหาในส่วนพระวินัยพระอานนท์ตอบปัญหาส่วนพระธรรมมติที่ประชุมคือรวบรวมพระธรรมวินัยดั้งเดิมไว้ห้ามเพิกถอนหรือเพิ่มเติมจากที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ในสังคายนาที่1ยังคงเรียกพุทธพจน์ว่าธรรมวินัยเหมือนครั้นพุทธกาลในปฐมสังคายนาครั้งนี้ยังไม่มีความว่าอภิธรรมและคำสอนในพระพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้ถูกจัดเป็นรูปของพระไตรปิฎกเตปิฎกดังคำพเนียงสงฆ์ของพระมหากัสสปะต่อพระอรหันตสาวก500รูปคราวปฐมสังคายนาดังต่อไปนี้เชิญเถิดท่านผู้อาวุโสทั้งหลายพวกเราทำสังคายนาพระธรรมวินัยกันเถิดสมัยสังคายนาครั้งที่สองทำเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้100ปีพระยศกันดะกุลบุตรเป็นประธานพระเจ้าการะโคราชกษัตริย์เมืองไพศาลีศาสนอุปถัมภ์ในพระอรหันต์700รูปเป็นองค์ประชุมมีพระเลวตะเถระเป็นผู้ถามพระสัพพกามีเถระเป็นผู้ตอบปรากฏการณ์ที่ภิกษุวัชชีบุตรประพฤติย่อหย่อน
โดยอ้างถึงวัตถุ10ประการคัดค้านพระธรรมวินัยสถานที่คือวาริการามเมืองเวสารีแคว้นวัชีรัฐบิหารประเทศอินเดียใช้เวลา8เดือนจะเห็นได้ว่าการทำสังคายนาครั้งที่1ครั้งที่1และครั้งที่2ใช้คำว่าธรรมวินัยเช่นเดียวกันยังไม่ปรากฏคำว่าไตรปิฎกการสังคายนาครั้งที่2มีผลสำคัญ3ประการดังต่อไปนี้1ในแง่ของเถรวาทได้กล่าวว่าสามารถชำระความถูกต้องของการตีวินัยผิดให้ถูกต้องได้ 2. ก่อให้เกิดการแตกแยกทางความคิดสเซียมในพระพุทธศาสนา 3. เป็นบ่อเกิดของนิกายมหาสังคกะซึ่งไม่ยอมรับในการทำสังคายนาครั้งนี้สมัยสังคายนาครั้งที่3ขั้นมีขึ้นหลังจากพุทธปรินิพพานได้ราว234ปีสถานที่ทำการคืออโศการามเมืองปุตตรีบุตรปัจจุบันคือเมืองปันนะอยู่ในแคว้นรัฐวิหารประเทศอินเดียมีพระเถระ 1,000 รูปเป็นองค์ประชุมพระโมคคัลลีบุตรพระโมคคัลลีบุตรติสะเถระเป็นประธานประชุมแล้วเป็นผู้ปุจฉาพระมัณติกะเถระและพระมหาเทวะเถระเป็นผู้วิชัสนาเรื่องที่ปรากฏในการประชุมคือพวกเดรัจฉีปลอมตัวบวชปะปนกับภิกษุในพุทธศาสนาเพื่อราบสักการะการประชุมครั้งนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์เมืองปุลลีบุตรใช้เวลาทำการอยู่9เดือนเมื่อสังคายนาครั้งนี้สิ้นสุดลงพระโมคคัลลานสารีบุตรติสะเถระร่วมกับพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสามัญทูลไปประกาศพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆรวม9สายซึ่ง1ใน9สายเหล่านั้นสายที่8พระโสมนเถระกับพระอุตรเถระไปสวรรค์ภูมิได้แก่มอญเมียนมาไทยและลาวในยุคปัจจุบันและบริเวณใกล้เคียงกับประเทศเหล่านั้นเองเรียกว่าสวรรค์ภูมิการทำสังคายนาครั้งที่3มีผลสำคัญ3ประการดังต่อไปนี้คือ 1. สามารถขจัดอรัญชีในพระพุทธศาสนาได้รวบรวมพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์ 2. ในการรวบรวมแยกพระธรรมวินัยเป็น3อย่างสมบูรณ์คือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกโดยเฉพาะได้บรรจุคัมภีร์คาถาวัตถุเข้าในอภิธรรมปิฎกด้วย 3. ได้มีการส่งพระมหาเถระออกเป็นพระธรรมทูตในเมืองต่างๆถึง9สายสืบต่อพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันในนานาประเทศกล่าวโดยสรุปว่าอภิธรรมมีขึ้นพร้อมกับตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งมีการศึกษาทรงจำไว้โดยธรรมสาวกะสาวกสมัยพุทธกาลเรื่อยมาจนถึงการสังคายนาครั้งที่3พระโมคคัลลานสารีบุตรติสะเถระได้กล่าวมาบรรจุไว้เป็นส่วนอภิธรรมและหลังจากนั้นก็มีสังคายนาครั้งที่4ครั้งที่5ในครั้งที่5นี้เป็นครั้งแรกที่มีการจารึกพระพุทธพจน์และอักษรลงในใบรานเพื่อเป็นหลักฐานแทนมุขคปาฐะการท่องจำเพราะเห็นว่าวิธีมุขคปาฐะไม่ยั่งยืนเพราะสติปัญญาของคนยุคหลัง
ม่ใช่พระอรหันต์เริ่มเสื่อมถอยลงบวกกับเป็นช่วงเกิดสงครามบ่อยๆและสิ่งแวดล้อมที่ไม่อำนวยผลต่อการทำสังฆทานครั้งนี้นอกจากจารึกพระไตรปิฎกลงอเมรานตามทั่วไปแล้วยังโปรดให้มีการจารึกพระไตรปิฎกลงในหินอ่อน729แผ่นณเมืองมันเดเรประเทศเมียนมาในยุคปัจจุบันหนึ่งจุดสี่พัฒนาการของอภิธรรมสมัยต่างๆการจำลำดับอภิธรรมในมิติของพัฒนาการคำสอนสามารถแบ่งออกเป็นสี่สมัยดังนี้สมัยที่หนึ่งคืออภิธรรมในสมัยรวมอยู่ในสุตตันตปิฎกไม่ได้แยกตัวออกเป็นเอกเทศเช่นมหาสติปัฏฐานสูตรในอันตานุปัสสนาสติปัฏฐานจำแนกจารึกไว้16อย่างมีสราคจิตวิตาราคจิตโทสะจิตวิตาโทสะจิตโมหะจิตวิโมหะจิตเป็นต้นหรือในสังคีติสูตรแบ่งรูปสังคหะเป็น3ประการคือวินิทัสสะสนาสัปปริขารูปได้แก่รูปที่ได้เห็นแก่การกระทบได้อานิสัสนะปฏิขารูปรูปที่ไม่เห็นได้แก่การกระทบได้และอนิทัสนาปฏิขารูปได้แก่รูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ตัวอย่างที่ยกมานี่คือเขาอภิธรรมอย่างชัดเจนที่ได้กล่าวถึงปานตัตถะล้วนๆสมัยที่สองคืออภิธรรมในสมัยที่เป็นนิเทศะของสุตตันตปิฎกคือมีคำว่าอภิธรรมเมอภิวินนะเยซึ่งเป็นบทอุทเทศะของและขยายออกไปเป็นนิเทคือการขยายอักออกไปด้วยพระองค์เองบ้างพระสาวกไขอัดแห่งพุทธวจนะในรูปปุจเฉวิสัสนากันบ้างเพื่อความซ้ำชองในอรรถธรรมสมัยนี้เกิดขึ้นนิเทศนะในพระสูตรมากมายเช่นจุลนิเทศะมหานิเทศะเป็นต้นที่เป็นนิเทศะของพระสูตรในสมัยอัตถธรรม2สมัยที่3คืออภิธรรมในสมัยแยกตัวจากสุตตันตปิฎกได้อย่างชัดเจนเป็นปิฎกหนึ่งต่างหากคือปามานุตศาสตร์ประมาณพุทธศตวรรษที่3สาวกได้รวบรวมข้ออภิธรรมนิเทศะต่างๆจัดขึ้นเป็นปิฎกทั้ง3เรียกว่าอภิธรรมปิฎกสมัยที่4คืออภิธรรมสมัยรวบรวมสารัตถะของอภิธรรมไว้ย่อๆเพื่อสะดวกแก่การจดจำเป็นร้อยกองบ้างร้อยแก้วบ้างซึ่งอภิธรรมมัทธสังคหะของพระอนุรุทธาจารย์วิสุทธิมรรคผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์อภิธรรมมาตาลของพระพุทธทัตตะอภิธรรมโกสะของพระวสุพันธ์ต่อมามีนักปราชญ์ได้เห็นว่าย่อความเกินไปจึงแต่งคัมภีร์ขยายเอกเช่นอภิธรรมมัทธวิทาวินีขยายความอภิธรรมมัทธสังคหะเป็นต้น 1.5 ความหมายของพระอภิธรรมพระอภิธรรมปิฎกสามารถสรุปความหมายได้5ประการ 1. ที่ชื่อว่าพระอภิธรรมเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงธรรมที่มีความเจริญ 2. ที่ชื่อว่าพระอภิธรรม
เพราะเป็นธรรมที่ควรกำหนดหมายด้วยอารมณ์ 3. ที่ชื่อว่าพระอภิธรรมเพราะเป็นธรรมที่ควรบูชา 4. ที่ชื่อว่าพระอภิธรรมเพราะเป็นธรรมที่ควรกำหนดไว้โดยสภาวะ 5. ที่ชื่อว่าพระอภิธรรมเพราะเป็นธรรมที่ยิ่งขึ้นไปดังที่พระพุทธโฆษาจารย์ได้แสดงไว้ในคัมภีร์สมันตาปัสสาทิกาว่ายังอัฏฐวุฒิมันโตสลักขณาปูชิตาปาริฉันชินาตัตตาธิกาจะธรรมมาอภิธรรมโมเตนะอังคาโตติแปลว่าที่เรียกว่าพระอภิธรรมพอเป็นเหตุให้ที่พระอภิธรรมนี้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดถึงธรรมที่ควรเจริญหนึ่งธรรมที่ควรกำหนดหมายด้วยอารมณ์หนึ่งเป็นที่ควรบูชาหนึ่งเป็นธรรมที่กำหนดไว้แล้วด้วยสภาวะหนึ่งและเป็นธรรมอันยิ่งหนึ่งดังนี้จากความหมายดังกล่าวมาข้างต้นในอรรถกถาอันทสารินีของพุทธโฆษาจารย์ได้อธิบายสรุปได้ดังนี้คืออภิธรรมศัพท์ที่ชื่อว่าธรรมอันยิ่งเช่นประโยชน์ที่ควรที่ว่าทุกขเวทนาอันยิ่งย่อมเจริญแก่เราอภิธรรมศัพท์ที่ชื่อว่าธรรมที่เจริญเช่นเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภาพและเจริญเมตตาเป็นต้นอภิธรรมศัพท์ที่ชื่อว่าธรรมที่ควรกำหนดคือกำหนดด้วยความเป็นอารมณ์เช่นรูปธรรมสัทธารมณ์เป็นต้นกำหนดโดยสภาวะตามสภาวะเช่นผัสสะเวทนาเป็นต้นอภิธรรมศัพท์ที่ชื่อว่าธรรมที่ควรบูชาเช่นเสขธรรมอเสขธรรมและโลกุตระธรรมเป็นต้นเพราะเป็นมหันคตธรรมคือธรรมที่มีความเจริญเป็นใหญ่เพราะเป็นอัปปมานาธรรมและเพราะเป็นอนุตตรธรรมคือธรรมอันยิ่งที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันห้าเป็นต้นนอกจากนี้อภิธรรมศัพท์ที่มีความหมายของอภิธรรมยังปรากฏในที่อื่นๆพอจะสรุปได้ดังนี้ที่ชื่อว่าธรรมที่ยิ่งคือกล่าวถึงธรรมที่ยิ่งขึ้นไปตามลำดับเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นต่ำไปถึงขั้นสูงสุดเช่นถ้าระดับตามภูมิคือกามะจรภูมิรูปปวจรภูมิอรูปปวารจรภูมิและโลกุตระภูมิที่มีชื่อว่าธรรมอันประเสริฐเพราะเป็นธรรมที่พึ่งถอนความเป็นสัตว์เป็นบุคคลออกไปที่ชื่อว่าธรรมที่มีความพิเศษคือพิเศษไปจากพระสูตรและพระวินัยคือพระวินัยและพระสูตรนั่นเองระบุถึงบุคคลเวลาสถานที่เป็นต้นซึ่งเป็นบัญญัติแต่อภิธรรมกล่าวถึงสภาวะธรรมล้วนๆที่ชื่อว่าพระอภิธรรมเพราะมีเนื้อหาที่อยู่ในหลักเจ็ดคัมภีร์เป็นสิ่งที่อยากรู้อย่างหนึ่งเป็นธรรมที่มีเนื้อหาละเอียดมากอย่างหนึ่งเป็นธรรมที่มีเนื้อความลึกซึ้งคัมภีร์ภาพมากอย่างหนึ่งเป็นธรรมที่ไม่สามารถจะนึกคิดเอาเองได้อย่างหนึ่งเป็นธรรมที่มีถ้อยคำในการแสดงวิจิตรภาษามากอย่างหนึ่งเป็นธรรมที่มีเนื้อความอันสูงสุดอย่างหนึ่งเป็นธรรมที่มีเนื้อความอันพิเศษมากอย่างหนึ่งเนื้อความในพระอภิธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นเมื่อว่าโดยองค์ธรรมปรมัตถ
แล้วมี5ประการคือจิตเจตสิกรูปนิพพานและบัญญัติทั้ง5อย่างนี้แลเรียกว่าอภิธรรมมัฏฐะ 1.6 ความสำคัญของพระอภิธรรม 1. อภิธรรมไม่ได้ปรากฏจากทฤษฎีจากตรรกวิทยาคือการเก่งความจริงแต่เป็นสภาวะธรรมปรากฏจากการตรัสรู้โดยวิปัสสนาญาณของพระพุทธเจ้าและถูกเปิดเผยโดยพระองค์เองซึ่งเป็นสภาวะที่มีอยู่ก่อนแล้วโดยตัวมันเองพระพุทธองค์เป็นผู้เพียงค้นพบเป็นคนแรกแล้วจึงนำมาเปิดเผยและบอกวิธีเข้าถึงให้แก่คนทั้งสองคนที่สามและคนอื่นๆได้รับรู้ต่อๆกันไปจึงกล่าวได้ว่าผู้ศึกษาและผู้รู้ตามทั้งหลายอนุพุทธะได้เป็นพยานในการตรัสรู้ของพระองค์เองความรู้แบบตรัสรู้จึงเป็นความรู้วิธีรู้และความรู้ต่างไปจากวิธีรู้และความรู้ของศาสตร์และประสบการณ์อื่นๆทั่วไปเพราะความรู้ที่เกิดจากการเก่งความจริงเกิดเมื่อสิ้นสงสัยเรื่องนั้นๆแต่ความรู้ในอภิธรรมคือความรู้ที่เป็นอสักขายานที่เกิดจากการละกิเลสได้เด็ดขาดเป็นสมุจเฉทปฐานคือโดยสรุปคืออภิธรรมไม่ใช่ความรู้ที่ได้จากการสุตตะได้แก่ความรู้คือประสบการณ์หรือการเรียนรู้ความรู้ที่เกิดจากผัสสะไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากจินตะคือการตรึกตรองหรือคิดเดาเอาโดยวิธีตรรกะแต่รู้โดยการภาวนาปัญญาที่เรียกว่าการตรัสรู้แต่สุตตะและจินตะเป็นเพียงตัวสนับสนุนส่งเสริมภาวนาปัญญาเท่านั้นเพราะอภิธรรมจึงเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อเข้าถึงปรมัตถธรรมความรู้ที่ได้จากการตรัสรู้จึงเที่ยงตรงไม่วิตริตผันแปรไม่ผิดพลาดโดยเนื้อหาและวิธีการเข้าถึงแก่นธรรม 2. เนื้อหาของอภิธรรมเกือบทั้งหมดเป็นปรมัตถสัจจะยกเว้นบุคคลบัญญัติเท่านั้นที่ว่าด้วยสมติสัจจะเพื่อสื่อให้เข้าถึงปรมัตถสัจจะคือความจริงโดยปรมัตถะได้แก่ความจริงอย่างที่มันเป็นไม่มีผู้ใดสร้างขึ้นคิดเอง 3. ความรู้แบบอภิธรรมหรือความรู้แบบปรมัตถะเมื่อศึกษารู้แล้วปฏิบัติตามที่รู้ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์อย่างเด็ดขาดส่วนความรู้สมัติปริยัติหรือสมถาติสัจจะเป็นความรู้ระดับโลกิยะปัญญาใช้แก้ปัญหาได้ในบางครั้งคราวและเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปรมัตถธรรมที่เป็นอภิธรรมจึงไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลสมัยและเปลี่ยนก็เพียงแค่วิธีเรียนรู้และประยุกต์เท่านั้นแต่ตัวปรมัตถะและวิธีเข้าถึงเพื่อตรัสรู้ยังคงเหมือนเดิมเพราะถึงแม้จะกำหนดวิธีการเข้าถึงอันใดเข้าถึงถ้าไม่สอดคล้องกับหลักเดิมที่ทรงใช้ตรัสรู้ก็คงตรัสรู้ปรมัตถธรรมไม่ได้ 4. ความจริงความรู้ในพระอภิธรรมสามารถใช้เป็นบริบทในการอธิบายขยายความจริงที่มีในธรรมชาติทั้งหมดเพราะธรรมชาติทั้งหลายสรุปแล้วก็คือรูปธรรมและนามธรรม Materiality and Immateriality โดยเฉพาะธรรมชาติแบบมนุษย์ที่มีรูปธรรมและนามธรรมส่วน
ธรรมชาติอย่างอื่นมีเพียงแค่รูปธรรมอย่างเดียวธรรมชาติแบบมนุษย์จึงรวมเอาองค์ประกอบของธรรมชาติไว้ทั้งหมดในตัวเองเช่นธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟและกฎแห่งการเคลื่อนไหวในการทำหน้าที่กระบวนการของมันเองแถมยังมีธรรมชาติพิเศษที่ธรรมชาติที่เป็นรูปแบบธรรมอื่นๆไม่มีคือธาตุเป็นจิตหรือวิญญาณพร้อมกับองค์ประกอบของมันพระพุทธศาสนาจึงเริ่มที่การสอนให้รู้จักตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเช่นการแผ่เมตตาก็ให้เริ่มแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนสติปัฏฐาน4ก็สอนกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเกือบทั้งหมดที่ปรากฏในตัวเองการรู้ตัวเองก่อนจะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติอื่นๆทั้งหมดแสดงว่าธรรมชาติมีกฎสากลตามกระบวนการของมันเอง 1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระอภิธรรม 1. การศึกษาพระอภิธรรมช่วยให้เข้าใจสภาวะที่เป็นปรมัตถธรรมคือความจริงอันประเสริฐของจิตเจตสิกรูปนิพพานและบัญญัติ 2. การศึกษาพระอภิธรรมช่วยให้สร้างเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโลกและชีวิตตามความเป็นจริงทำให้เกิดปัญญาสมาธิฐิ 3. การศึกษาพระอภิธรรมจึงทำให้เข้าใจเรื่องอารมณ์ของวิปัสสนาภูมิซึ่งต้องมีนามธรรมจิตและเจตสิกและรูปธรรมรูปเป็นอารมณ์เพื่อกำหนดอารมณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ถูกต้องและปฏิบัติย่อมได้ผลตามที่ต้องการ 4. ศึกษาพระอภิธรรมทำให้เกิดเข้าใจการเกิดดับของรูปนามขันธ์ 5และการเวียนว่ายตายเกิดของในสังสารวัฏ 5. การศึกษาพระอภิธรรมเป็นการรักษาพระสัทธรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา 6. ผลของการศึกษาพระอภิธรรมเป็นการสั่งสมปัญญาบารมีในที่สุดจะทำให้เกิดปัญญาสัมปทานกล่าวคือปฏิสัมภิทา4คืออัตถะธรรมะนิรุตติปฏิภาณ 1.8 โครงสร้างของพระอภิธรรมตามรูปแบบคัมภีร์โครงสร้างของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 1. พระวินัยปิฎกเป็นที่รวบรวมวินัยซึ่งประกอบด้วยกฎเกณฑ์กติกาสำหรับรักษาภิกษุสงฆ์และภิกษุสุนีไว้2. พระสุตตันตปิฎกเป็นที่รวบรวมสูตรทั้งหลายคือธรรมที่ตัดแสดงแก่บุคคลหรือปรากฏการณ์หรือสถานการณ์อะไรอย่างไรเป็นแต่ละเรื่องไป 3. พระอภิธรรมปิฎกเป็นที่รวบรวมอธิบายหลักคำสอนเป็นเนื้อหาสาระหลักธรรมล้วนๆโครงสร้างของพระอภิธรรมพระวินัยปิฎก158มหาวิพังเล่ม152ภิกษุณีวิพังเล่ม3มหาวรรคเล่ม455จุรวรรคเล่ม657ปริวรณ์เล่ม8พระสุตตันตปิฎก9หา11ทีฆนิกายเล่ม9หา11มัชฌิมานิกายเล่ม12หา14สังยุตตานิกายเล่ม15หา19อังคุตรนิกายเล่ม20หา24คุณฑกนิกายเล่ม25หา33พระอภิธรรมปิฎก34หา45ธรรมสังคณีเล่ม34วิพังเล่ม35ธาตุกถาเล่ม36บุคคลบุคคลปัญญัติเล่ม36
กถาวัตถุเล่ม37ยามกเล่ม38หา39ปักฐานเล่ม40หา45คำย่อพระอภิธรรม7คัมภีร์คือสวิทาปุกะยะปะคือสังหมายถึงคัมภีร์พระอภิธรรมสังคณีวิหมายถึงคัมภีร์พระวิพังทาหมายถึงคัมภีร์พระทักถาปุหมายถึงคัมภีร์พระบุคคลบัญญัติก็หมายถึงคัมภีร์พระกถาวัตถุยอหมายถึงคัมภีร์พระยมกปอหมายถึงคัมภีร์พระมหาปักฐานพระอภิธรรมบิดกคือประมวลพระพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรมอันเป็นหลักธรรมและอธิบายที่เป็นเนื้อหาวิชาการล้วนไม่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์แบ่งออกเป็น7ตอนคือสังคณีว่าด้วยการประมวลธรรมเป็นชุดๆเรียกว่ามาติกา 2. วิพังว่าด้วยการจำแนกธรรมออกเป็นขันธ์ธาตุเป็นต้น 3. ธาตุกถาว่าด้วยการนำหัวข้อธรรมมาจัดเป็นธาตุขันธาตุอายตนะ 4. บุคคลบัญญัติว่าด้วยบัญญัติต่างๆ 5. กถาวัตถุว่าด้วยปัญญาถามตอบของนิกายต่างๆ18นิกายยามุกว่าด้วยคำอธิบายหลักธรรมอย่างพิสดารเป็นคู่ๆปักฐานว่าด้วยปัจจัยต่างๆ24โดยพิสดารพระไตรปิฎกไม่ใช่คัมภีร์เพียงเล่มเดียวแต่เป็นคัมภีร์ชุดใหญ่ที่มีเนื้อหา 84,000 พระธรรมขันธ์ฉบับพิมพ์ด้วยอักษรไทยนิยมจัดแยกเป็น45เล่มเพื่อหมายถึงระยะเวลา45พรรษาแห่งพุทธกิจนับรวมได้ถึง 22,379 หน้าฉบับสยามรัฐหรือเป็นตัวอักษรประมาณ 24,300,000 ตัวแต่ละปิฎกมีการจัดแบ่งหมวดหมู่บทตอนชอยออกไปเป็นมากมายซับซ้อนโครงสร้างคัมภีร์พระอภิธรรมเริ่มตั้งแต่เล่ม34จนถึงเล่ม45พระอภิธรรมบิดกเป็นหมวดที่รวบรวมข้ออภิธรรมหลักธรรมล้วนๆไม่มีเรื่องราวของบุคคลหรือสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องแบ่งเป็น7คัมภีร์มี22เล่มถ้านับตามจำนวนพระไตรปิฎกทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยจัดเป็นลำดับการนับดังนี้เล่มที่34คัมภีร์ธรรมสังคณียกธรรมแม่บทขึ้นตั้งแต่หัวข้อเปรียบเสมือนเป็นบทนำของพระอภิธรรมทั้งหมดแบ่งเป็น5หมวดย่อๆดังนี้ 1. มาติกาแม่บทคือแม่บทแห่งธรรมเป็นธรรมะหัวข้อใหญ่ๆซึ่งสามารถนำเอาหัวข้อธรรมต่างๆทั้งหลายมาสรุปได้ทั้งหมด 2. จิตตุปาทากันคือยกมติกาแม่บทแรกกุศลอกุศลอัพยกฎขึ้นตั้งแล้วอธิบายเรื่องจิตและเจตสิกจำแนกเข้าประเภทต่างๆในมาติกาบทนี้ไปตามลำดับ 3. รูปกันคืออธิบายเรื่องรูปประเภทต่างๆเข้ากับมาติกาบทแรกกุศลอกุศลอัพยกฎ4. นิเขปกันคืออธิบายมาติกาทั้งหมด164มาติกาไล่ลำดับไปจนครบทุกมาติกา 5. อุทธา
ทรกันอกถากันคืออธิบายอภิธรรมมาติกา122หัวข้อใหญ่ๆเล่มที่35คัมภีร์วิพังอธิบายแยกแยะแจกแจงกลุ่มธรรมะสำคัญ28หมวดโดยแยกรายละเอียดออกให้เห็นทุกแง่มุมจนชัดเจนแบ่งเป็นทั้งหมด18วิพังคือคันธวิพังอายตนะวิพังธาตุวิพังอริยสัจจะวิพังอินทรีย์วิพังปัจจัยาการวิพังสติปัฏฐานวิพังสัมมัปปทานวิพังอิทธิบาทวิพังโพชฌงค์วิพังมัคคาวิพังฌานวิพังอัปปมาญาณวิพังสิกขาปัฏฐะวิพังปฏิสัมปทาวิพังญาณวิพังคุณฑกะวัตถุวิพังธรรมะหาทายะวิพังเล่มที่36คัมภีร์ธาตุกถาและคัมภีร์ปุคคลบัญญัติเล่มที่36นี้ได้รวบรวม2หมวดเข้าไว้ด้วยกันในเล่มเดียวคือธาตุกถาและปุคคลบัญญัติดังนี้ธาตุกถาคือนำเอาหัวข้อต่างๆมาสังเคราะห์เข้ากันขันธ์อายตนะและธาตุว่าสังเคราะห์เข้ากันได้หรือไม่ปุคคลบัญญัติคือการบัญญัติบุคคลว่าได้บุคคลอย่างไรมีชื่อว่าอย่างไรเช่นความหมายของพระเสขาบุคคลความหมายของปัญเจกะพุทธเจ้าเป็นต้นเล่มที่37คัมภีร์กถาวัตถุ เป็นการถามกรอบข้อความ226หัวข้อโดยพระโมกคารีบุตรติสสะเถระเป็นการสักกายนาครั้งที่3เพื่อชำระสสางมนทินในพระพุทธศาสนาโดยมีทั้งหมด226คาถาคัมภีร์คาถาวัตถุจึงเป็นคัมภีร์ที่ประมวลวาทกถาหรือคาถาแสดงลัทธิต่างๆในการสอบคัดเลือกครั้งนี้นั้นมารวมไว้ในคัมภีร์นี้มีทั้งหมด226เรื่องมีหมวดธรรมสำคัญหลายหมวดเช่นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ28อินทรีย์22สัจจะ4มรรคผลนิพพานรวมแล้วมี 1,000 สูตรเป็นของสาวกที่เถรวาท500สูตรปวาระที่500สูตรเล่มที่38คัมภีร์ยมก1เป็นการอธิบายธรรมโดยการถามตอบเพื่อเห็นความหมายของขอบเขตของหัวข้อธรรมนั้นๆอย่างชัดเจนโดยจะตั้งคำถามขึ้นมาเป็นคู่ๆและมีเนื้อความย้อนกันเองภาคแรกแบ่งเป็น7หมวดย่อๆดังนี้1มูลยมกว่าด้วยธรรมที่เป็นคู่อันเป็นมูล2ขันธยมกว่าด้วยธรรมที่เป็นคู่อันเป็นขันธ์3อายตนะยมกว่าด้วยธรรมที่เป็นคู่อันเป็นอายตนะ4ธาตุยมกว่าด้วยธรรมที่เป็นคู่อันเป็นธาตุ5สัจจยมกว่าด้วยธรรมเป็นคู่อันเป็นสัจจะ6สังขารยมกว่าด้วยธรรมเป็นคู่อันเป็นสังขาร7อนุสัยยมกว่าด้วยธรรมเป็นคู่อันเป็นอนุสัย
เล่มที่39คัมภีร์ยามก2ในรายกเป็นภาคต่อจากเล่ม38แบ่งเป็น3หมวดย่อดังนี้1จิตตยามกว่าด้วยธรรมเป็นคู่อันเป็นจิต2ธรรมยามกว่าด้วยธรรมเป็นคู่อันเป็นธรรม3อินทรียามกว่าด้วยธรรมเป็นคู่อันเป็นอินทรีย์เล่มที่40หา45คัมภีร์ปักฐานในหมวดปักฐานว่าด้วยปัจจัย4คือแสดงให้เห็นว่าธรรมเป็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความสัมพันธ์กันเป็นปัจจัยแก่กันและกันรวมทั้งหมด5เล่มดังนี้เล่มที่40ปักฐาน1อารุโรมติกะปักฐานว่าด้วยปัจจัยอันเกี่ยวกับธรรม3อย่างกล่าวคือกุศลธรรม3เวทนา3วิบาก3อุปาทาทินะ3และสังเกตะ3คือปัจจัยแห่งธรรมในธรรมสังคณีอภิธรรมปิฎกธรรมสังคณีเล่มที่34เล่มที่41ปักฐาน2อริโรมติกาปักฐานอธิบายข้อความจากธรรมสังคณีต่อจากเล่มที่40เล่มที่42ปักฐาน3อริโรมทุกขปักฐานอธิบายถึงปัจจัยแห่งหัวข้อธรรมจากธรรมสังคณีในธรรมหมวด2เล่มที่43ปักฐาน4อนุโลมทุกกะปักฐานอธิบายถึงปัจจัยแห่งข้อความจากธรรมสังคณีหมวด2ต่อจากเล่มที่42เล่มที่44ปักฐาน4ธรรมหมวดต่างๆอธิบายเป็นปัจจัยแก่การแห่งธรรมทั้งหลายในคัมภีร์ธรรมสังคณีเล่มที่45ปักฐาน5หัวข้อสำคัญ3ประการอธิบายความเป็นไปปัจจัยของกันแห่งธรรมทั้งหลายในคัมภีร์ธรรมสังคณีในแง่ปฏิเสธแบ่งเป็น3หมวดย่อยดังนี้1ปัจจนิยปักฐานเป็นหลักปฏิเสธบวกปฏิเสธในการวิเคราะห์หัวข้อธรรม2อนุโลมปัจจนิยปักฐานใช้หลักอนุโลมบวกปฏิเสธในการวิเคราะห์หัวข้อธรรม3ปัจจนิยานุโลมปักฐานใช้หลักธรรมปฏิเสธบวกอนุโลมในการวิเคราะห์หัวข้อธรรม 1.9 อภิธรรมตามหลักปรมัตถะธรรม4ปรมัตถธรรม4ปรมัตบวกอัตธรรมคือธรรมอันมีเนื้อหาอย่างยิ่งซึ่งมีความจริงแท้อันสูงสุดที่ความที่ดำรงลักษณะเฉพาะตนไว้โดยไม่มีการปริวัติผันแปรเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลความเป็นตัวตนโดยชิ้นเชิงปรมัตถธรรมที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสภาวะธรรมปรมัตถธรรมคือสภาวะที่มีโดยปรมัตถะสิ่งที่เป็นความจริงโดยสูงสุด ultimate realities abstract realities realities in the ultimate sense มีอยู่4ประการคือ1. จิตสภาพที่คิดสภาวะที่รู้แจ้งอารมณ์ consciousness state of consciousness 2. เจตสิกสภาวะที่ประกอบกับจิตคุณสมบัติและอาการของจิต mental factors 3. รูปสภาวะเป็นร่างพร้อมทั้งคุณและอาการ Metals, c
corporalities 4. นิพพานสภาวะที่สิ้นกิเลสและทุกข์ทั้งปวงสภาวะที่ปราศจากตัณหาปรมัตถะคือสัจจะของจริงที่เป็นสภาวะที่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในบัญญัติใช้ตามเนื้อตามันสัจจขุไม่สามารถมองเห็นได้ต้องใช้ปัญญาจักขุจึงสามารถมองเห็นได้ได้แก่ปรมัตถธรรม4คือรูปจิตเจตสิกนิพพานปรมัตถธรรมเหล่านี้เป็นสภาวะของอนันตาคือไม่มีตัวตนสภาวะที่มีอยู่แต่ไม่ได้มีตัวตนอนันตานั่นแหละคือปรมัตถะปรมัตถธรรมคือสภาพธรรมที่มีจริงเป็นอารมณ์ธรรมอภิธรรมคือธรรมที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นอนันตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดเป็นสภาพธรรมที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ประสูติและตรัสรู้สภาพธรรมทั้งหลายก็ย่อมเป็นไปตามปัจจัยอยู่แล้วเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาเพราะพระองค์ตรัสรู้ทั้งปวงด้วยพระองค์เองว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลและธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดทั้งสิ้นปรมัตถธรรมหรืออภิธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมที่เหลือวิสัยที่เข้าใจได้เพราะปรมัตถธรรมเป็นธรรมที่มีจริงฉะนั้นความเห็นถูกความเข้าใจถูกจึงเป็นความรู้ความจริงของปรมัตถธรรมตามลักษณะของปรมัตถธรรมนั้นๆปรมัตถธรรมมี2ประเภทคือรูปธรรมและนามธรรมรูปนามรูปธาตุนามธาตุ1รูปธรรมคือสภาพธรรมที่ไม่รู้อารมณ์2นามธรรมคือเป็นสภาพธรรมที่รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏและรู้ได้เข้าใจรูปธรรมและนามธรรมเมื่อจิตเกิดรู้สิ่งใดสิ่งที่จิตรู้นั้นเป็นภาษาบาลีเรียกว่าอารมณ์หรืออารัมภะปรมัตถธรรม4คือจิตเจตสิกรูปและนิพพาน1จิตตปรมัตถ์จิตคือธรรมชาติที่รู้แจ้งอารมณ์ความหมายว่าคิดหรือสภาพที่นึกคิดที่กล่าวว่าจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์วิสัยะชานานังขนังจิตตังเพราะจิตนั้นรับอารมณ์ทั้งหมดภายนอกและภายในอยู่เสมอจึงเรียกว่ารู้อารมณ์โดยสภาพเช่นนี้จิตจึงเป็นผู้รู้หรือตัวรับรู้สมตามมาในขยายความตามบาลีว่าจินเตติจิตจิตอารมณ์รู้ชนาตีติอตุโรธรรมชาติที่ชื่อว่าจิตเพราะคิดหรือรู้อารมณ์จิตคือธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เป็นนามธรรมทำหน้าที่รู้อารมณ์กล่าวคือจิตเป็นตัวรู้สิ่งที่รู้นั้นเป็นอารมณ์จิตรู้สิ่งใดสิ่งนั้นและคืออารมณ์อีกในหนึ่งแสดงว่าจิตคือธรรมชาติชนิดหนึ่งที่รับจำคิดรู้ซึ่งอารมณ์จิตต้องมีอารมณ์และต้องรับอารมณ์จึงจะรู้และเข้าใจแล้วก็คิดต่อไปในคัมภีร์
ในพระพุทธศาสนาเถรวาทฝ่ายพระอภิธรรมพระอัตถกถาจารย์ทั้งหลายได้ให้คำจำกัดตามธรรมชาติของจิตไว้เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มี3อย่างคือจิตเป็นธรรมชาติแก่สักแต่ว่าคิดจินตนามิตังจิตตังธรรมชาติที่คิดหรือรู้อารมณ์นั่นเองชื่อว่าจิตดังรูปวิเคราะห์ว่าจินเตติติจิตอารมณ์วิชานาติติอตุโถจิตเป็นเหตุให้จิตเจตสิกทั้งหลายรู้อารมณ์พร้อมกับตนดังรูปวิเคราะห์ว่าจินเตนุติวาเตอาเตจิตเตนุติวาเอเตนะกรพูเตนะสัมปยุตตะธรรมาติจิตตังแปลว่าธรรมชาติที่ชื่อว่าจิตพอเป็นเหตุให้สัมปยุตตะธรรมคือเจตสิกรูปทั้งหลายรู้อารมณ์จิตทำให้สิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตจิตตาพิสดารวิจิตตะกาโรติติจิตธรรมชาติชื่อว่าจิตเพราะทำสัตว์และสิ่งของทั้งหลายให้วิจิตจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติชนิดหนึ่งที่รู้อารมณ์จิตเป็นตัวรู้สิ่งที่จิตรู้เรียกว่าอารมณ์จิตคือธรรมชาติชนิดหนึ่งที่รับจำคิดรู้ซึ่งอารมณ์จิตต้องรับอารมณ์จึงรับรู้และจำแล้วก็คิดต่อไปจิตที่มีชื่อเรียกหลายคำเช่นมานายตนะมานินันทรีวิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุและอื่นๆในอภิธรรมกล่าวว่าจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้สภาพหรือลักษณะของจิตจิตเป็นปรมัตถธรรมดังนั้นจิตจึงมีสภาวะหรือสภาพหรือลักษณะทั้งสองอย่างคือสมัญญลักษณะและวิสัทลักษณะข้อก่อสามัญญลักษณะจิตมีไตรลักษณ์ครบคืออนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะจิตนี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงไม่มั่นคงไม่ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลจิตนี้เป็นทุกขังคือทุกข์อยู่ไม่ได้ตลอดกาลจึงมีอาการเกิดดับจิตนี้เป็นอนันตาคือเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนสิ่งที่บังคับบัญชาให้ยั่งยืนไม่ทนอยู่ไม่ให้เกิดดับไม่ได้ข้อไข่วิสาลักษณะหรืออลักขณาที่จตุกะของจิตที่กล่าวว่าจิตเป็นธรรมชาติที่คิดและรู้อารมณ์เมื่อว่าลักษณะทิจจะตุตกะในคัมภีร์อัฏฐสารีณีกล่าวไว้4ประการเรียกว่าลักขณาทิจจะตุกะคือ 1. จิตมีการรู้อารมณ์ในลักษณะอารมณ์วิชาณณอกขณังจิตตัง 2. จิตมีการเป็นหัวหน้าเป็นกิจปุปักขมะระสัง 3. จิตมีการเกี่ยวข้องกันสืบต่อไปเป็นปัจจุปักฐานสนุธานาปัญจตุปักฐาน 4. จิตมีนามรูปเป็นปัฏฐานนามรูปปัฏฐกะทานังกล่าวโดยปกติทั่วไปในคัมภีร์วิสุทธิมรรคโดยพระพุทธโฆษาจารย์อธิบาย
การรู้มี3ชนิดคือ 1. การรู้โดยสัญญาเจตสิกเหมือนเด็กเห็นเหรียญเงินรู้ว่าเป็นของถมถมแต่ไม่รู้ว่าเงิน 2. การรู้โดยวิญญาณเหมือนผู้ใหญ่เห็นเหรียญเงินรู้ว่าเป็นของกลมๆและเป็นเงิน 3. การรู้ด้วยปัญญาเมื่อผู้เชี่ยวชาญดูเหรียญเงินรู้ว่าเหรียญจริงหรือเหรียญปลอมและประกอบด้วยธาตุอะไรด้วยดังนั้นการรู้ด้วยจิตเป็นการรู้มากรู้โดยสัญญาแต่ไม่รู้ชัดเจนแจ้งเหมือนการรู้ด้วยปัญญาจิต consciousness คือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีลักษณะรู้แจ้งอารมณ์เฉพาะทางคือวิญญาณที่รู้อารมณ์ทั้ง4ที่รู้อารมณ์ทั้ง5และรู้ตามประตูคือทางเช่นเมื่อรู้อันได้แก่คลื่นแสงมากระทบตาก็เห็นสัทธะได้แก่คลื่นเสียงมากระทบหูได้ยินจมูกกระทบกลิ่นก็ได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสก็รู้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็รู้ว่าได้สัมผัสคือรู้ในลักษณะเย็นร้อนอ่อนแข็งนั้นส่วนทวารที่เรียกกันว่ามโนทวารคือจิตหรือใจนั้นจิตที่เกิดขึ้นทางทวารนี้ก็มีความรู้จักถึงการคิดนึกอารมณ์ที่เป็นเรื่องราวต่างๆมีดีบ้างชั่วบ้างพูดให้ฟังง่ายๆก็คือเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สึกร้อนเย็นอ่อนแข็งและคิดนึกเหล่านี้แหละเรียกว่าธรรมชาติรู้คือจิตอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้หรือพูดอย่างอารมณ์ก็ได้ธรรมชาติที่ถูกจิตรู้หรือจิตกำหนดจดจ่อก็ได้เพราะจิตใจจะเกิดแต่ลำพังโดยไม่มีอารมณ์นั้นไม่ได้เช่นตาเห็นดอกกุหลาบสีแดงเห็นก็เป็นจิตดอกกุหลาบสีแดงเห็นก็เป็นอารมณ์หรือหูได้ยินเสียงนกร้องก็ได้ยินเป็นจิตเสียงนกร้องก็ได้ยินนั้นก็เป็นอารมณ์จมูกได้กลิ่นดอกไม้ก็ได้กลิ่นเป็นจิตกลิ่นที่ถูกดมก็เป็นอารมณ์ลิ้นลิ้มรสรู้รสก็เป็นจิตรสที่ถูกกลิ่นก็เป็นอารมณ์กายสัมผัสความร้อนรู้สึกร้อนก็เป็นจิตความร้อนที่ถูกสัมผัสก็เป็นอารมณ์ใจคิดถึงการทำกุศลคิดถึงกุศลก็เป็นจิตการทำกุศลที่คิดก็เป็นอารมณ์จิตเป็นสภาพที่ทำที่เป็นใหญ่ในประธานในการรู้สึกปรากฏเช่นเห็นได้ยินเป็นต้นจิตวิญญาณเป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมมีลักษณะตายรักอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นและดับไปอนันตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนจิตในอภิธรรมมัฏฐสังคหะพระอนุรุทธาจารย์จำแนกออกเป็น89หรือ121ดวงจิตจำแนกโดยการเกิดคือโดยธรรมชาติ4ชนิดคือกุศลจิตอกุศลจิตวิบากกิริยาจิตกุศลจิตเป็นจิตที่ดีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลคือกุศลวิบากอกุศลจิตเป็นสภาพธรรมที่เป็นโทษเป็นสภาพธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดผลเป็นทุกข์ไม่น่าพอใจคืออกุศลวิบากส่วนกิริยาจิตซึ่งไม่เป็นเหตุทำให้วิบากจึงไม่ใช่กุศลจิตไม่ใช่อกุศลจิตและไม่ใช่วิบากจิตสำหรับวิบากจิตเป็นสภาพธรรมที่เป็นผลมาจากกุศลจิตหรืออกุศลจิตจึงปรากฏในชีวิตประจำวันของสัตว์ทั้งหลายที่มีขันธ์5เมื่อรู้อารมณ์ที่ปรากฏ
ทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าพอใจก็เป็นกุศลวิบากถ้าไม่พอใจก็เป็นอกุศลวิบากจิตจำแนกภูมิมี4ภูมิคือกามจรจิตรูปวจรจิตอรูปวจรจิตโลกุตระจิตในภูมิที่เป็นกามวาจาจิตจิตมีทั้งฉี่ชาติรูปวรจิตและอรูปวรจิตจิตมี3ชาติคือยกเว้นอกุศลและโลกุตระจิตจิตมี2ชาติคือโลกุตระกุศลและโลกุตระวิบากสรุป89หรือ121ดวงเมื่อว่าโดยขันธ์ทั้ง5จัดเป็นวิญญาณขันธ์องค์ธรรมได้แก่จิตทั้งหมดโครงสร้างจิต89หรือ121กามวาจรจิต54รูปปวารจรจิต15อรูปวารจรจิต12โลกุตระจิต8หรือ40รวมเป็นจิต89หรือ121 2เจตสิกปรมัตถ์เจตสิก mental factors สภาพธรรมอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตเจตสิกนิยุตเท่ากับเจตสิกเป็นอาการเป็นไปต่างๆของจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตดับพร้อมกับจิตและเกิดเดียวกับจิตเจตสิกแต่ละเจตสิกมีลักษณะเป็นกิจต่างกันตามประเภทของเจตสิกนั้นๆเจตสิกเป็นสภาพที่รู้อื่นๆไม่ใช่จิตได้แก่เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆที่เกิดกายทางใจสัญญาความจำได้รู้ชื่อรู้จักสังขารความนึกคิดปรุงแต่งอื่นเช่นรักโกรธเมตตาปัญญาเป็นต้นเป็นนามธรรมมีลักษณะตายรักอนิจจังทุกขังอนันตาเจตสิกปรมัตถะคือธรรมชาติที่ประกอบด้วยจิตปรุงแต่งจิตให้เกิดการรู้อารมณ์และรู้สึกเป็นไปตามตนเองที่ประกอบจิตและเจตสิกอิงอาศัยกันถ้าเปรียบจิตนำหน้าเจตสิกเป็นสีแดงผสมกันเป็นหน้าแดงเมื่อผสมกันแล้วไม่สามารถแยกหน้าออกจากสีแดงได้ฉันใดจิตและเจตสิกก็ไม่สามารถแยกออกจากกันเป็นอิสระได้ฉันนั้นเจตสิกมีลักษณะคือคุณภาพหรือเครื่องแสดงรสกิจการงานหรือหน้าที่ปัจจุบันฐานอาการปรากฏหรือผลปัจฐานเหตุใกล้ให้เกิดเป็น4ประการซึ่งรวมเรียกลักขณะที่จตุกะนั้นดังนี้ลักขณะที่จตุกะของเจตสิกมีดังนี้1เจตสิกมีการเกิดพร้อมกับจิตเอกัปปธาตุ2เจตสิกมีการดับพร้อมกับจิตเอนิโรธ3เจตสิกมีอารมณ์เดียวกับจิตเอกอารมณ์ผล4เจตสิกมีวัตถุเดียวกับจิตเอกตุทุกกะจิตและเจตสิกที่อาศัยกันนี้ถ้าเปรียบจิตนำหน้าเจตสิกเป็นสีแดงผสมกับหน้าแดงเมื่อผสมกันแล้วไม่สามารถแยกหน้าแดงออกจากสีแดงได้ฉันใดจิตและเจตสิกก็ไม่สามารถแยกออกจากกันเป็นอิสระได้ฉะนั้นสภาวะธรรม4ประการของเจตสิกมีดังนี้1ลักษณะเจตสิกคือการอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตตานะสุสิลักขณัง
2กิจการงานของเจตสิกคือเกิดร่วมกับจิตอวิโยคุปะทานะระสัง3ผลงานของเจตสิกคือการเป็นอารมณ์ของจิตเอกาพนะปัญจุปาทานัง4เหตุทำให้เจตสิกเกิดขึ้นได้คือการเกิดขึ้นของจิตจิตตุปาทาปัฏฐานังเจตสิกนี้แม้ว่าจะเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตให้จิตมีพฤติกรรมเป็นไปตามลักษณะของเจตสิกก็ตามแต่ก็ต้องถือว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะเจตสิกเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยจิตเกิดไม่ว่าจะเป็นไปตามความพอใจความไม่พอใจความรักความเกลียดความสงบหรือฟุ้งซ่านล้วนเป็นคุณสมบัติของเจตสิกทั้งสิ้นแต่เจตสิกเกิดขึ้นและแสดงพฤติกรรมเองไม่ได้ต้องอาศัยจิตเป็นตัวแสดงพฤติกรรมแทนจึงกล่าวว่าธรรมชาติของเจตสิกนั้นเกิดพร้อมกับจิตหรือประกอบกับจิตเป็นนิดหรือธรรมชาติที่ประกอบกับจิตเป็นนิดชื่อว่าเจตสิกการที่ต้องแบ่งจิตออกไปมากมายนั้นเพราะเจตสิกประกอบด้วยจิตมีประเภทต่างๆกันจิตสัมพันธ์กับโลกภายนอกโดยการเข้ารับรู้โลกอารมณ์แต่การรับรู้นั้นต้องอาศัยเจตสิกเป็นตัวกระทบอารมณ์ครั้งแรกผัสสะเจตสิกเป็นต้นและเจตสิกอื่นๆก็รวมปรุงแต่งจิตให้เป็นไปในอาการต่างๆในการปรุงแต่งของเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตนั้นทำให้จิตมีความสามารถในการรับรู้อารมณ์พิเศษแตกต่างกันออกไปเช่นรู้เรื่องกามคุณอารมณ์เรื่องของรูปฌานอารูปฌานจนถึงรู้นิพพานอารมณ์เจตสิกปรมัตถ์พระอนุรุทธาจารย์จำแนกออกเป็น52ดวงเจตสิกคือธรรมมชาติสิ่งหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเจตสิกปรุงแต่งจิตให้ประพฤติไปตามนั้นเจตสิภวังตาทยาตาวุติตายาติเจตสิกนหิติจิตุเตนะวินาอารมุตคนาสมตุอาชิติจิตเตสัพพะเพนะสัพพะอานุปชุชันโตสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตเป็นอารมณ์เดียวกันกับจิตและมีวัตถุที่อาศัยจิตเกิดก็เป็นอันเดียวกับจิตธรรมชาติเรียกว่าเจตสิกมีจำนวน52ดวงอันหนึ่งเจตสิกนี้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้จิตประพฤติไปตามลักษณะของเจตสิกก็ตามแต่ก็ถือว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะเจตสิกเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยจิตเกิดอาการเจตสิกทั้ง52แบ่งออกเป็น3ประเภทเจตสิกทั้งหมดมีจำนวน52ดวงซึ่งแต่ละดวงมีลักษณะแตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยถึงกระนั้นก็ยังแบ่งเจตสิก52ดวงนี้เป็น3ประเภทคืออัญญาสมานะเจตสิก13ดวงอกุศลเจนะสิกวังจัง14ดวงโสภณะเจตสิก25ดวงกลุ่มที่1อัญญาสมณะเจตสิกเป็นเจตสิกที่ประกอบด้วยธรรมเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลหรือเป็นอัพยากตะได้ทุกชนิดเมื่อประกอบกับธรรมชาติชนิดใดก็มีสภาพเป็นชนิดนั้นไปด้วยกล่าวคือถ้าเกิดร่วมกันอกุศลเป็นอกุศลไปด้วยถ้าเกิดร่วมกันกับกุศลก็จะเป็นกุศลด้วยเมื่อเกิดรวมกับอัพยากตะก็เรียกว่าเป็นอัพยากตะไปด้วย
สัพพจิตตะสาธารณะเจตสิกเป็นจิตที่เรียกสาธารณะแก่จำนวนทั้งหมดคือจิตทั้งหมดซึ่งมีจำนวนนับอย่างย่อ85ดวงหรือนับอย่างพิสดารก็มี121ดวงนั้นเมื่อจิตดวงใดเกิดขึ้นเจตสิก7ดวงนี้ย่อมเกิดกับจิตที่พร้อมกันทั้ง7ดวงเสมือนไปไม่มีเว้นเลยดังนั้นจึงว่าเป็นเจตสิกที่สาธารณะแก่จิตทั้งหมดสมกับที่ชื่อว่าสัพพจิตตะสาธารณะเจตสิกคือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีมนสิการกล่าวโดยสรุปว่าอารมณ์หนึ่งๆที่เกิดขึ้นกับจิตจะต้องมีเจตสิกครบ7นี้เกิดร่วมด้วยเสมอจึงเรียกว่าสัพพจิตตะสาธารณะเจตสิกปกิณะกเจตสิกแปลว่าเจตสิกเรียรายหมายถึงเจตสิกกลุ่มนี้ประกอบได้กับจิตทุกประเภททั้งที่เป็นกุศลอกุศลวิบากและกิริยาจิตแต่ไม่ได้ทั้งหมดทุกดวงเหมือนสัพพจิตสาธารณะเจตสิกจึงเรียกว่าเรียรายมีทั้งหมด5ดวงพร้อมกับความหมายและหน้าที่ดังต่อไปนี้วิตกวิจารอธิโมกวิริยะปีติฉันทะกลุ่มที่2เรียกว่าอกุศลเจตสิก14ดวงหมายถึงเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตที่เกิดร่วมให้ชั่วเช่นให้โรคให้ดินยาให้โกรธให้อนาคตาให้กลุ่มหลงมัวเมาเป็นต้นแบ่งเป็น5กลุ่มย่อๆดังนี้1มูลจตุกะเจตสิกมีทั้งหมด4ดวงคือโมหะเจตสิกอหิริกะเจตสิกอโมตัปปะเจตสิกโอระเจตสิก2โลดิกะเจตสิกหมายถึงเจตสิกที่มีความโลภเจตสิกเป็นหัวหน้ามี3ดวงคือโลภเจตสิกทิฏฐิเจตสิกมานะเจตสิกโทจตุกะเจตสิกหมายถึงเจตสิกที่มีโทสะเจตสิกเป็นหัวหน้ามี4ดวงคือโทสะเจตสิกอิสาเจตสิกมัชฌาจริยาเจตสิกกุกะจะเจตสิก4ถีทุกขเจตสิกหมายถึงเจตสิกที่มีถิ่นเจตสิกเป็นหัวหน้ามี2ดวงคือถิ่นเจตสิกมิทธะเจตสิก5วิจิกิจฉาเจตสิก1เจตสิกที่ปรุงแต่งจิตที่เกิดร่วมให้สงสัยไม่กล้าตัดสินใจเรื่องนั้นๆว่าจริงหรือไม่จริงเช่นสงสัยในพระรัตนตรัยมรรคผลฌานอภิญญากฎแห่งกรรมภพชาติเป็นต้นว่ามีจริงหรือไม่กลุ่มที่3โสภณเจตสิกกุศลเจตสิก25ดวงแปลว่าเจตสิกสวยงามหมายความว่าถ้าเกิดร่วมกับจิตได้ปรุงแต่งจิตนั้นให้สวยงามให้เป็นจิตคิดประกอบกรรมดีแบ่งเป็น4กลุ่มย่อยเช่นโสภณสารณเจตสิก19ดวงหมายถึงเจตสิกที่ประกอบกับโสภณจิตทุกดวงโสภณจิตทั้งหมด55ดวงเว้นอกุศล12และอเหตุกะจิต28มี19ดวงสรุปเจตสิก52ทั้งหมดจัดเป็นนามธรรมหรือนามขันธ์3ได้แก่เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์ส่วนเจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขารขันธ์
3. รูปปรมัตถ์รูปเป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้อารมณ์มีปัจจัยปรุงแต่งสังคตะทะมุตมะจึงเกิดขึ้นและดับไปเช่นเดียวกันกับจิตและเจตสิกคำว่ารูป Major Comparability มีความหมายสองในที่หนึ่งกล่าวว่ารูปหมายถึงธรรมชาติที่แตกดับหรือเสื่อมสลายไปรูปปานารขันธ์ในสองรูปหมายถึงธรรมชาติแตกสลายไปด้วยอำนาจของความร้อนความเย็นสีตัณหาทิวิโรริปจุเยหิวิกะมาปุติติอาปาทาทิยะตีติวาอาตุโถเตนาหะภะควาสีเตนะปิรูปติอุนเฮนปีรูปติติอาทิซึ่งทั้งสองในนี้สามารถสรุปได้ความรู้ได้ว่ารูปก็คือธรรมชาติที่ตกแต่งดับนั่นเองรูปปานันเจตถะสีตาวิธิโรธิปัจจุจสยะสัมมาวาเยวิสะทิสุปถะติเยวะรูปเป็นสภาพไม่รู้อารมณ์เช่นสีกลิ่นสีเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเป็นรูปธรรมที่มีลักษณะไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนันตารูปเป็นธรรมชาติที่ผันแปรแตกดับไปด้วยความเย็นและความร้อนรูปเป็นส่วนของปรมัตถะที่มีชีวิตจิตใจครองที่จะรู้ว่าเป็นรู้รูปได้นั้นโดยอาศัยได้โดยวิเศษลักษณะคือลักษณะพิเศษ4ประการคือรูปปณะลักษณะมีการสลายแปรปวนของลักษณะวิกิระสังมีการแยกจากกันกับจิตไม่ได้เป็นกิจอัพพยาตาปะจุปักฐานมีความเป็นพยาตักธรรมเป็นอาการปรากฏวิญญาปทาทานังมีวิญญาณเป็นเหตุใกล้ให้เกิดรูปปฐมัตเป็นการจำแนกออกเป็น28คือมหาภูตรูป4อุปทายรูป24รูปคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ได้และสลายไปเพราะเป็นเหตุปัจจัยมีความเย็นร้อนเป็นต้นรูปเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรตรงกันข้ามกับจิตและเจตสิกซึ่งเป็นธาตุรู้ไม่ว่าในจักรวาลนี้หรือภพใดย่อมเป็นเพียงธาตุรู้กันกับไม่รู้สองอย่างนี้เท่านั้นมหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นใหญ่หมายถึงปรากฏการณ์ชัดเจนกว่ารูปอื่นด้วยกันเองและยังเป็นที่อาศัยเกิดของรูปอื่นอีกด้วยได้แก่1ปฐวีคือรูปที่แข็งอ่อนสัมผัสได้ด้วยกายประสาทเท่านั้น2อาโปคือรูปที่อิ่มเอิบหรือเกาะกลุ่มสัมผัสได้ด้วยใจเตโชคือรูปที่เย็นร้อนสัมผัสได้ด้วยการกายประสาทเท่านั้น 4. วาโยคือรูปไหวติงสัมผัสได้ด้วยการประสาทเท่านั้นประสาทรูป5หมายถึงประสาทสัมผัสทั้ง5 1. จักขุประสาทความใสที่สามารถรับรู้อารมณ์ได้ลักษณะใสดุจกระจกเงาปาสาทะความใสสันฐานเท่าหัวเหาตั้งอยู่กลางตาดำเยื่อตา7ชั้น
ซับซ้อนอยู่ที่เกิดขึ้นจากวิญญาณ 2. โสตประสาทความใสที่สามารถรับประสาทอารมณ์ได้สันฐานเหมือนวงแหวนตั้งอยู่ในช่อหูมีขนสีแดงงอกอยู่เป็นที่เกิดของโสตวิญญาณ 3. ชาปนะประสาทความเลื่อมใสที่สามารถรับขันธารมณ์ได้สันฐานหรือกิบแพะตั้งอยู่ในช่องจมูกเป็นที่เกิดของชาณวิญญาณ 4. ชิวหาประสาทความเริ่มใสสามารถรับรู้อารมณ์ได้มีสันฐานเหมือนปลายกีบดอกอุบลตั้งอยู่ในท่ามกลางลิ้นเป็นไปที่เกิดของชิวหาวิญญาณ 5. กายประสาทความเริ่มใสสามารถรับโผฏฐัพพะรมได้ตั้งอยู่ทั่วไปในร่างกายเป็นบางส่วนเช่นผมขนเล็บหนังที่หนาเป็นที่เกิดของกายวิญญาณวิสัยรูป7หรือ4หมายถึงรูปเป็นอารมณ์ของประสาททั้ง5 1. รูปอารมณ์ได้แก่สีต่างๆ 2. สัทธารมณ์ได้แก่เสียงต่างๆ 3. ขันธารมณ์ได้แก่กลิ่นต่างๆ 4. รสอารมณ์ได้แก่รสต่างๆ 5. โผฏฐัพพารมณ์อารมณ์ที่รับรู้เฉพาะทางกายประสาทได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงภาวะรูป2หมายถึงรูปที่แสดงถึงเพศ 1. อิตถีภาวะรูปหมายถึงรูปแห่งความเป็นเพศหญิง 2. ปุริสะภาวะรูปหมายถึงรูปแห่งความเป็นชายหทัยรูป1คือหทัยวัตถุหรือวัตถุหทัยรูปเกิดอยู่ในมังสหทัยรูปรูปหัวใจเป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกมโนวิญญาณชีวิตรูป1คือชีวิตะเป็นรูปที่รักษากรรมชารูปรูปที่เกิดจากกรรมกรรมชารูปได้ดำรงอยู่ได้อาหารูป1คือการคือกรรมจริงกหาหารแปลว่าอาหารคือคำข้าวหมายถึงโภชนะบุคคลกินโอชะในอาหารสามารถสร้างรูปขึ้นได้ปริเฉดรูปหนึ่งคืออาการรูปที่ครั้นระหว่างรูปกินต่อรูปกรีบกลุ่มรูปวิญญาติรูป2วิญญาติแปลว่าการเคลื่อนไหววิญญาติรูปจึงแปลว่ารูปที่เคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวเพื่อสืบความประสงค์ได้แก่1กายวิญญาณการเคลื่อนไหวทางกายได้แก่อริยบทการเคลื่อนไหวต่างๆ2วจีวิญญาณการเคลื่อนไหวทางวาจาได้แก่การพูดวาจาวิการรูป3แปลว่ารูปที่มีอาการพิเศษได้แก่1ละหูตาความเบาของนิพพานรูปรูปที่มีสภาวะรับรองถ้าตรงกันข้ามเรียกว่าอนิพพานนรูป2มุทุตาความอ่อนของนิพพานนรูป3กัมมัญญตาความควรแก่การงานของนิพพานรูปอันหนึ่งวิญญาณรูป2และวิการรูป3จะเกิดกับสิ่งที่มีชีวิตวิญญาณครองเท่านั้นไม่เกิดกับสิ่งไม่มีชีวิตหรือมีแต่ไร้วิญญาณเช่นต้นไม้พืชตามทฤษฎีชีววิทยาลักษณะรูป4รูปที่แสดงให้เห็นลักษณะความเป็น
สังคตธรรมธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งของรูปทั้งหลายได้แก่ 1. อปัจจยะรูปกัมมัชฌารูปที่เกิดขึ้นครั้งแรกขณะปฏิสนธิและครั้งหลังหลังปฏิสนธิจนครบรูปที่เกิดจากกรรมทั้งหมดเกิดครบในสัปดาห์ที่11 2. สันตติการเกิดสืบต่อของรูปทั้งหลังปฏิสนธิจนถึงตายจุติ 3. ชราตาความแก่ของรูป 4. อนิจจาความดับของรูปสรรูปปรมัตถันทั้ง28เมื่อว่าโดยขันจัดเป็นรูปขันปรมัตถะ 4. นิพพานปรมัตถ์นิพพานนิวาราหมายถึงสิ่งที่ดับของกิเลสและกองทุกข์แล้วสภาวะที่สูงสุดเพราะไร้กิเลสทุกข์เป็นอิสรภาพสมบูรณ์เรียกว่านิพพานธาตุนิพพานเป็นธรรมที่ดับกิเลสดับทุกข์ทั้งปวงภาวะจิตสงบสุขเพราะไร้ทุกข์ไร้สุขเป็นอิสระภาพสมบูรณ์นิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นนิพพานจึงไม่เกิดดับนิพพานเป็นขันธ์ถ้าวิมุตติคือพ้นจากขันธ์นิพพานเป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมเป็นอนันตาคำว่านิพพานมาจากภาษาบาลีนิบานาประกอบด้วยศัพท์นิออกไปหมดไปไม่มีบวกวานะพัดไปร้อยรัดรวมเข้ากันแปลว่าไม่มีการผัดไปไม่มีสิ่งร้อยรัดคำว่าวานะเป็นชื่อเรียกกิเลสตัณหากล่าวโดยสรุปนิพพานคือการไม่มีกิเลสตัณหาที่จะร้อยรัดผัดกระบือให้กระวนกระวายใจอันเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาในทางมหายานได้กล่าวไว้ในทรุมธาตุปทัตตยะอวตารสูตรโดยอธิบายว่าธรรมธาตุของนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดไม่ดับไม่สกปรกไม่บริสุทธิ์ไม่แปรเปื้อนไม่แปรปรวนไม่มีผู้ใดดับได้จึงไม่มีผู้ใดเกิดความหมายของนิพพานว่าคำว่านิพพานมีความหมายมากมายหลากหลายในจะมานำกล่าวแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นกล่าวอย่างธรรมดาสามัญที่สุดก็ว่านิพพานแปลว่าความสิ้นไปแห่งตัณหาตัณหากะขโยแปลว่าดับสนิทหมายความว่าเมื่อดับไปแล้วไม่มีการเกิดขึ้นได้อีกแล้วนันตถิธานิปูนะพุพะโวอีกในหนึ่งก็ว่ากิเลสสิ้นไปเมื่อใดเมื่อนั้นแหละคือถึงซึ่งนิพพานคำว่าดับสิ้นหมายความว่าต้องดับสนิทข้อสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าตัณหาหรือกิเลสดับแต่สำคัญตรงที่ไม่เกิดถ้าอะไรๆไม่เกิดอีกแล้วนั่นแหละคือนิพพานนิพพานมาจากคำศัพท์นิซึ่งแปลว่าพ้นจากและความว่าวานแปลว่าตัณหาดังนั้นคำว่านิพพานจึงแปลว่าธรรมที่พ้นจากตัณหาเครื่องร้อยรัดที่ผูกดึงไว้ในภพหนึ่งใหญ่นั้นๆ31ภูมิประเภทของนิพพานในขุททกนิกายอิติวุทกะพระพุทธเจ้าตรัสถึงนิพพาน2ประเภทดังพระพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุมี2ประการคือ1สัพพุปปัฏฐิ
เสนิพานธาตุ 2. อนุปฏิเสนิพานธาตุ 1. สอุปฏิเสนิพานธาตุแปลว่าอย่างไรภิกษุในวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงวาภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วพอรู้ชอบโดยอินทรีย์ทั้ง5ที่ยังคงอยู่ไม่ดับไปภิกษุนั้นจึงประสบอิทธิอารมณ์และอนิกะอารมณ์เสวยสุขและทุกข์อยู่ภิกษุทั้งหลายควรสิ้นราคะสิ้นโทสะความสิ้นโมหะของภิกษุนั้นเรียกว่าสอุปฏิเสสนิพานธาตุสอุปาทิเสสนินิพานธาตุคือนิพานยังมีอุปาที่เหลือการดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลือเรียกว่ากิเลสปรินิพานซึ่งเป็นนิพานของพระอรหันต์ผู้ยังต้องเสวยอารมณ์ที่น่าชอบใจและไม่ชอบใจทางอินทรีย์5รับรู้สุขทุกข์อยู่ถ้าเป็นบุคคลที่เสวยขั้นนิพพานนี้คือพระเสขะผู้ต้องศึกษาซึ่งเรียกว่าสาอุปฏิเสสบุคคล 2. อนุปทาทิเสสนิพพานธาตุเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ตีคีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงวาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ของตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาระสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบภิกษุทั้งหลายเวทนาทั้งปวงเป็นอนันตาภพนี้นั่นแหละของภิกษุนั้นอนันตหันภิกษุนั้นอันตัณหาเป็นต้นให้เพลิดเพลินไม่ได้ต่อไปแล้วจากระงับดับสนิทภิกษุทั้งหลายภาระดังกล่าวนี้เราเรียกว่าอนุปทานิพานธาตุอนุปฏิเสนิพานธาตุคือนิพานไม่มีอุปาที่เหลือการดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือเรียกว่าขันธปรินิพานซึ่งเป็นนิพพานที่พระอรหันต์ผู้ระงับการเสวยอารมณ์ทั้งปวงแล้วถ้าเป็นบุคคลเสวยขั้นนิพพานคือพระอเสขะเรียกว่าอนุปริยบุคคลนิพพานทั้งสองประเภทนี้คัมภีร์รุ่นหลังเรียกว่านิพพานโดยการบูรณาจารย์ในคือกล่าวโดยปริยายแห่งเหตุพระอนุรุทธาจารย์เป็นผู้รจนาคัมภีร์อภิธรรมมัฏฐสังคหะได้พันธนาคุณของนิพพานว่าปฐมจุจุตามะจุจนอสุขะตามนุรุตระนิพามิติพาสุนุติวานะมุตตตามเหสโยพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้พ้นจากตัณหาเครื่องร้อยรัดตรัสถึงภาวนาธรรมชนิดหนึ่งที่เข้าถึงได้ปาฐะเป็นธรรมที่ไม่จุติอาจุจุติจุตะพ้นจากขันธ์ตั้ง5อาจุจะนุตะไม่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยใดๆเลยอสุขตะหาสภาวะอื่น
เปรียบเทียบไม่ได้อนุตตะเป็นสภาวะธรรมนั้นคือพระนิพพานไวยพจน์ของนิพพานที่กล่าวมามีความหมายดังนี้ปะทังแปลว่านิพพานเป็นส่วนหนึ่งเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เข้าถึงได้และมีอยู่โดยเฉพาะไม่คลุกเคล้าด้วยโลกิยธรรมอจุจะถังแปลว่านิพพานเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่มีความเกิดไม่มีความตายไม่มีแตกดับอจุนจะนะตังแปลว่าธรรมที่เที่ยงคือกล่าวล่วงขันธ์5เป็นอดีตเป็นอนาคตหมายความว่าเป็นธรรมที่พ้นจากการทั้ง3ได้แก่นิพพานอสุขตังแปลว่านิพพานที่ไม่ได้ปรุงแต่งด้วยปัจจัยหมายความว่านิพพานนี้ไม่ใช่จิตเจตสิกรูปเพราะจิตเจตสิกรูปนั้นเป็นธรรมที่เกิดขึ้นโดยมีปัจจัยปรุงแต่งสภาวะที่ปราศจากการปรุงแต่งชื่อว่าอสังขตะได้แก่นิพพานปัญญัติก็เป็นอสังขธรรมเหมือนกันแต่ในที่นี้กล่าวเฉพาะธรรมที่เป็นปรมัตถ์บัญญัติไม่ใช่ปรมัตถธรรมฉะนั้นอสังขตธรรมในที่นี้หมายถึงนิพพานแต่อย่างเดียว 4. อนุตตรังแปลว่านิพพานเป็นธรรมที่ประเสริฐอย่างที่ไม่มีธรรมใดๆจะเทียบเท่าคำว่านิพพานเป็นคำที่ใช้กันในปรัชญาหลายระบบในอินเดียโดยใช้ความหมายของการหลุดพ้นแต่การอธิบายเกี่ยวกับสภาวะนิพพานนั้นแตกต่างกันออกไปในปรัชญาอุปนิสัตเชื่อว่านิพพานหรืออโมฆะคือการที่อัตมันอยู่ย่อยหรือชิวหาวัตะมันเข้าร่วมเป็นเอกภาพกับพรหมันแต่ในพระพุทธศาสนาอธิบายว่านิพพานคือการหลุดพ้นจากอาชิวหาตัณหาซึ่งแสดงออกในรูปของโลภะโทสะและโมหะไม่ได้หมายความว่าการหลุดพ้นของอัตตาหรือตนอยู่ในโลกนี้ไปสู่สภาวะของนิพพานอย่างคำสอนอปาทานิสัตต์แต่หมายถึงการดับสนิทความเร่าร้อนและเคืองผูกพันร้อยรัดทั้งปวงซึ่งเรียกว่าความทุกข์คำพีของฉันอัตถกถาในพระพุทธศาสนาภายเถรวาทระบุว่านิพพานว่างจากตนนิพพานเป็นอนันตาเช่นในพระวินัยปิฎกคำพีปวาลระบุว่าอานิจจาสัพพสังขาราทุกขาตตาจะสังขตานิพพานะเจวะปุญญตุติอนันตุตาอินินิชยาสังขารทั้งปวงอันเป็นปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนันตานิพพานและบัญญัติเป็นอนันตามินิฉัยมีดังนี้นิพพานก็อยู่ในอริยสัจ4ด้วยคือเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาได้แก่อริยสัจข้อที่สอนว่านิโรธคือคำว่านิโรธนี้เป็นไวยพจน์ที่ใช้แทนกันกับนิพพานในคุณธกะปฏิสังพิทางระบุว่าอริยสัจ4ทั้งหมดซึ่งรวมทั้งนิโรธคือนิพพานด้วยนั้นมีสภาวะเป็นอนันตาดังนี้จาตะหะกะเรหิอนันตุตถะเจนะจัตตุตาริสัจจานิเอกปฏิเวทานินิโรทสุนิโรทโทอันตังตัดโจแปลว่าอริยสัจสี่มีการรู้แจ้งด้วยฌานเดียวพร้อมด้วยสภาวะเป็นอนันตาด้วยอาการทั้ง4อย่างได้แก่1สภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์
มีสภาวะเป็นอนันตา 2. สภาวะที่เป็นเหตุแห่งสมุทัยเป็นสภาวะเป็นอนันตา 3. สภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธมีสภาวะเป็นอนันตา 4. สภาวะแห่งมรรคมีสภาวะเป็นอนันตาอริยสัจ4ท่านสังเคราะห์เข้ากับสภาวะอนันตาด้วยการอาการ4อย่างนี้อรรถกถาอธิบายว่าอนัตตภูเทนาติจาตุนุนมปิสัจจานอตุนิหิตาอนัตตุทัจเจนะแปลว่าคำว่าอนันตเทนะหมายความว่าด้วยความหมายว่าเป็นอนันตาเพราะสัจจะแม้กระทั่ง4เป็นสภาวะปราศจากอนันตาในคุณธกนิกายธรรมโมบทพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนันตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายเป็นทุกข์นั้นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ในพระสุตตันตปิฎกสังยุตตานิกายคันธวาวัคคะละเประบุว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งปวงเป็นอนันตาและในอังคุตรนิกายติกนิบาตอุปาทาสูตรได้ระบุว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนันตาซึ่งธรรมในที่นี้ในพระอัฏฐาจารย์อธิบายต่อว่าหมายรวมถึงนิพพานด้วยนอกจากนี้ยังมีข้อความในคัมภีร์พระไตรปิฎกอีกหลายแห่งทั้งที่ระบุโดยตรงและโดยอ้อมที่นี้บอกว่านิพพานเป็นอนันตาคำว่าอนันตามีความหมายระดับปรมัตถ์มีในต้องไขความต่ออีกโดยเฉพาะในคัมภีร์ชั้นหลังบอกว่าที่ชื่อว่าเป็นอนันตาเพราะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆมาประชุมกันไม่มีตัวตนแก่นอยู่ไม่มีตัวตนที่คงอยู่ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้เสวยไม่มีอำนาจในตัวเองบังคับให้ไปอำนาจไม่ได้แย่งต่ออัตตาในคัมภีร์มิรินทปัญญาพระนัตเสนเถระทูลแก้ไขปัญหาของพระยามิรินที่ทรงถามว่าถ้านิพพานไม่มีที่ตั้งอาศัยนิพพานก็ย่อมไม่มีโดยการกราบทูลขอถวายพรมหาบพิตรโอกาสอันเป็นที่ตั้งของนิพพานหามิไม่แต่นิพพานนั้นมีอยู่พระโยควจรเป็นผู้ปฏิบัติชอบย่อมทำให้แจ้งนิพพานด้วยการพิจารณาอุบายแยกแยบคายมหาบพิตรเหมือนดังว่าเชื้อว่าไฟชื่อว่าไฟย่อมมีอยู่แต่โอกาสอันเป็นที่ตั้งของไฟนั้นหาไม่ได้เมื่อบุคคลเอาไม้สอดสองอันมาขัดสีกันก็ย่อมได้ไฟขึ้นมาฉันใดมหาบพิตรนิพพานก็มีอยู่ฉันนั้นแลโอกาสเป็นที่ตั้งของนิพพานนั้นไม่มีแต่พระโยคควจรผู้ปฏิบัติชอบย่อมทำนิพพานให้แจ้งด้วยการพิจารณาอุบายอันแยบคายดังนั้นนิพพานจึงไม่มีโอกาสอันเป็นที่ตั้งอัตถโนกาโสในคัมภีร์รุ่นอัตถกถายังมีข้อความแสดงสภาวะนิพพานอีกหลายแห่งเช่นในปฏิสัมภิทามักมีอธิบายว่านิพพานธรรมโมอตุตเสวะอภาวะโตอุตสุญโยธรรมคือนิพพานว่างจากอนันตาเพราะไม่มีอัตตานอกจากนี้วิสุทธิมักพระพุทธโฆษาจารย์พยายามอธิบายให้เห็นในความ
ไม่มีตัวตนอยู่ในชื่อว่าบุรุษบรรลุนิพพานซึ่งเท่ากับว่าไม่มีอนันตาและนิพพานก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีอัตตาถึงจะมีอยู่ได้ดังที่พระพุทธโฆษาจารย์กล่าวว่านิพพานมีอยู่แต่ไม่มีผู้เข้าถึงนิพพานมรรคามีอยู่แต่ปราศจากผู้ดำเนินไปข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีตัวตนบุคคลใดๆที่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8แล้วบรรลุนิพพานเมื่อปราศจากตัวตนของผู้เข้าถึงนิพพานนิพพานก็ย่อมไม่ใช่อัตตาเป็นไปด้วยความมีอยู่ของพระนิพพานไม่ใช่สภาวะเกิดจากการสร้างสรรค์ของจิตแต่มีอยู่โดยตัวตนตัวเองคือเป็นความจริงของปรมัตถสัจจะที่ตรงกันข้ามกับสมติสัจจะในโลกแห่งปรากฏการณ์มีสภาวะที่เที่ยงไม่มีสิ่งที่ดับสลับกันไปแบบสิ่งต่างๆในโลกนิพพานจึงเป็นอสังขตธรรมที่พ้นจากปัจจัยปรุงแต่งในสภาวะนิพพานทั้งนามจิตและรูปย่อมดับไม่เหลือดังพุทธวจนะในเกวัฏฐสูตรที่ขันธนิกายสินขันธวรรคได้กล่าวว่านิพพานมหาภูตวรรค4คือปฐวีรูปอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในวิญญาณคือนิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่มีที่สิ้นสุดแต่ในท่ามกลางแต่ในทางกวงกันข้ามโดยรอบด้านอุปาทายรูปที่ยาวและสั้นละเอียดและหยาบงามและไม่งามก็ย่อมตั้งอยู่ได้ในวิญญาณนี้ด้วยเช่นกันนามและรูปย่อมดับสนิทในวิญญาณนี้เช่นเดียวกันเพราะวิญญาณดับไปนามและรูปก็ย่อมดับสนิทในที่นั้นเพราะฉะนั้นนิพพานจึงไม่ใช่จิตหรือสัมปชัญญะบริสุทธิ์ซึ่งนั่นเป็นลักษณะของพรหมันหรืออาตมันของปรัชญาฮินดูที่ยังไม่ใช่เจตสิกที่อาศัยจิตเกิดขึ้นเพราะจิตและเจตสิกนั้นล้วนเป็นสังขตธรรมซึ่งต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งมีธรรมชาติเกิดดับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอุปทานตั้งอยู่ทิฏฐิและดับไปพังคะเช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆแต่นิพพานอยู่เหนือสภาวะเช่นนี้และว่างเปล่าจากสิ่งเหล่านั้นในขณะเดียวกันนิพพานก็ไม่ใช่ความดับศูนย์อย่างชื่นเชิงซึ่งลักษณะของอุเฉททิฏฐิการใช้ภาษาอธิบายนิพพานสิ่งที่ต้องทำอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันเข้าใจผิดว่าเป็นอัตตาเที่ยงแท้สันสะตะทิฏฐิหรือว่าเป็นความขาดศูนย์อุเฉททิฏฐิซึ่งเป็นทัศนะคลาดเคลื่อนจากพระบาลีทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าไม่เคยทรงอธิบายพระอรหันต์ผู้บรรลุนิพพานเมื่อดับขันธ์แล้วจะอยู่ในสภาพเช่นใดการอธิบายทำได้ในลักษณะเพียงว่านิพพานคือการดับทุกข์สิ้นตัณหาเมื่อไฟที่ดับจนสิ้นเชื้อไม่สามารถจะลุกขึ้นมาได้อีกสำหรับพระอรหันต์พระนิพพานแล้วนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสยืนยันถึงความมีอยู่ในความดับศูนย์พระองค์ตรัสแต่เพียงว่าเมื่อพระองค์นิพพานแล้วเทวดาและมนุษย์จะไม่สามารถเห็นพระองค์อีกต่อไปดังพระพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายกายของตถาคตขาดตัณหาที่พาไปสู่ภพเสียแล้วไม่มีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอีกเทวดาและมนุษย์จะเห็นกายของตถาคตได้ชั่วเวลายังดำรงอยู่หลังจากกายแตกสลายไปเพราะสิ้นชีวิตแล้วเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นนั้นอีกเปรียบเหมือนเมื่อกลุ่มผลมะม่วง
ถูกตัดขั้วผลมะม่วงทั้งหมดที่ห้อยอยู่ในขั้วก็อยู่ติดตามขั้วนั้นไปชั้นใดกายของพระตถาคตตัณหาที่พาไปสู่ภพเสียแล้วเทวดาและมนุษย์จักเห็นกายของตถาคตได้ช่วงเวลาที่ยังดำรงอยู่หลังจากกายแตกสลายไปพอชิ้นชีวิตแล้วเทวดาและมนุษย์จักไม่เห็นกายนั้นอีกฉะนั้นในคำสอนพระพุทธศาสนาไม่มีอัตตาใดเข้าสู่นิพพานและไม่มีอัตตาดับสูญสภาวะนิพพานแม้ในโลกแห่งปรากฏการณ์เบื้องหลังเบญจขันธ์อันไม่เที่ยงนั้นก็ไม่ได้อัตตาซึ่งผู้รับรู้หรือเป็นพื้นฐานแห่งตัวตนที่เที่ยงอยู่ทุกสิ้นทุกอย่างในโลกอยู่ในรูปแบบของกระบวนการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งรูปธรรมและนามธรรมกระบวนการแห่งนามรูปที่สมมุติว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขานี้เมื่อวิวัฒนาการจนกระทั่งถึงสิ้นสุดความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นอันยุติลงสภาพความสิ้นสุดของกระบวนการแห่งนามรูปที่ไม่เที่ยงปวนแปรอยู่ทุกขณะเรียกว่านิพพานเมื่อรูปและนามดับนิพพานจึงไม่ใช่ทั้งจิตและสสารซึ่งต้องอาศัยปัจจัยแห่งดำรงอยู่พระนิพพานตั้งอยู่โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยจึงเรียกว่าอสังขตธรรมในพระไตรปิฎกมักเปรียบนิพพานว่าเหมือนไฟที่ดับแล้วไม่สามารถบอกได้ว่าไฟที่ดับนั้นหายไปไหนหรืออยู่ในสภาพใดนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากโลกการอธิบายนิพพานโดยอาศัยพื้นฐานในทางโลกตลอดจนทั้งภาษาทางตรรกศาสตร์จึงไม่อาจทำได้การจำกัดจึงมักปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างเช่นไม่ใช่ทั้งสิ่งนั้นและสิ่งนี้ไม่มีการอุบัติไม่มีการจุติไม่มีองค์ประกอบไม่มีการสร้างสรรค์ไม่มีการแตกทำลายไม่ใช่ดินน้ำลมไฟเป็นต้นดังปรากฏในคุณธกนิกายอุทานพหิยสูตรความว่าในนิพพานไม่มีดินน้ำลมไฟไม่มีดาวส่องแสงไม่มีดวงอาทิตย์ส่องแสงไม่มีดวงจันทร์ส่องแสงและไม่มีความมืดเมื่อใดพราหมณ์ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะมีมโนธรรมอริยสัจ4รู้แจ้งด้วยตนเองเมื่อนั้นเขาย่อมหลุดพ้นจากรูปภาพปัญจโวกาภพอรูปภาพจาตุโวกาภพเมื่อจากสุขและทุกข์เมื่อนิพพานพ้นไปนิพพานจึงเปรียบได้กับไฟอันที่หมดเชื้อไฟแล้วและดับไปอันเชื้อไฟนั้นเปรียบได้กับกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นต้นนิพพานโดยสภาวะเมื่อกล่าวโดยสามัญลักษณะสภาพของนิพพานมีเพียงหนึ่งคืออนันตารคณะเพราะนิพพานเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าปราศจากตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายใดๆทั้งสิ้นแต่นิพพานไม่มีอนิจจารักษณะเพราะนิพพานเป็นสิ่งที่เที่ยงมั่นคงยั่งยืนไม่แปรผันและนิพพานไม่มีทุกขลักษณะเพราะนิพพานเป็นสิ่งที่ทนอยู่ได้ด้วยว่าไม่มีการเกิดไม่มีการดับได้ด้วยเหตุที่นิพพานเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าจึงมีสภาพที่ทนอยู่หรือดำรงสภาพที่ว่างเปล่านั้นตลอดไปไม่มีอะไรที่จะมาปรุงแต่งกลายเป็นที่ว่างได้วิเศษารคณะของนิพพานมีเพียง3ประการคือลักษณะรสสะปัจจุปักฐานเท่านั้นไม่มีปัฏฐานสานุติ
ละขันมีความสุขสงบจากเพลิดเพลินทุกข์เป็นลักษณะอจุตติรสมีความไม่แตกดับเป็นกิจสัมปัตติรสอนิมิตตะปัญจปาทานไม่มีนิมิตเครื่องหมายเป็นอาการปรากฏว่านิสาปาจุปาทานหรือมีความออกไปจากภพเป็นผลนิพพานโดยอาการเข้าถึงนิพพานกล่าวโดยอาการเข้าถึงเรียกว่าวิโมกส์ Liberations Aspect of Liberations คือความพ้นหลุดพ้นประเภทของหลุดพ้นจัดตามลักษณะให้เห็นไตรลักษณ์ข้อที่เข้าถึงการหลุดพ้นหรือกล่าวโดยสภาพที่บรรลุหรืออาการที่เป็นไปแล้วมี3คือกอไก่อนิมิตะนิพพานหมายถึงนิพพานไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีรูปการสงัดจากนิมิตอารมณ์เป็นที่ยั้งให้เกิดกิเลสหรืออาชระมรณธรรมเป็นต้นนั้นเรียกว่าอนิมิตตะนิพพานอนิมิตตะวิโมกหลุดพ้นด้วยการไม่ถือนิมิตได้แก่การหลุดพ้นที่เกิดจากปัญหาปัญญาพิจารณาเห็นนามรูปโดยความเป็นอนิจจังคือหลุดพ้นด้วยการเป็นอนันตาแล้วถอนนิมิตเสียได้อนิมิตวิโมกอาศัยอนิจานุปัสสนาถอนวิปลาสนิมิตผู้เจริญวิปัสสนาจนเห็นสามัญญาลักษณะหรือไตรลักษณะคืออนิจจังเห็นความไม่เที่ยงอันปราศจากนิมิตเครื่องหมายเช่นนี้แล้วและพึ่งอนิจจังต่อไปจนบรรลุมรรคผลมีนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานเป็นอารมณ์แก่ผู้เห็นอนิจจังนั้นมีชื่อว่าอนิมิตนิพพานผู้มีอนิมิตนิพพานเป็นอารมณ์บุญกิริยาที่การแต่ปางก่อนแรงด้วยศีลขออปานิหิตะนิพพานหมายถึงนิพพานนั้นมีอารมณ์เป็นที่น่าปรารถนารายการสงัดจากความดิ้นรนอันเป็นเหตุเกิดสรรพสิ่งนั้นเรียกว่าอปานิหิตะนิพพานอปานิหิตะวิโมกข์หลุดพ้นด้วยการไม่ทำความปรารถนาได้แก่ความหลุดพ้นเกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นนามรูปโดยความเป็นทุกข์คือหลุดพ้นด้วยทุกขตาแล้วถอนความปรารถนาเสียได้ Liberation thought Dispersionlessness Desireless Liberations อปนิหิตาวิโมกอาศัยทุกขานุปัสสนาเพื่อถอนตัณหาปณิธิผู้เจริญวิปัสสนาจนเห็นไตรลักษณะคือทุกข์เห็นความทมอยู่ได้ต้องเปลี่ยนแปลไปอันหาปรินิธิที่ตั้งไม่ได้เช่นนี้แล้วและเพ่งทุกข์ออกไปจนบรรลุมรรคผลมีนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานที่เป็นอารมณ์แก่ผู้ที่เป็นทุกข์นั้นมีชื่อว่าอัปปนิหิตานิพานผู้เป็นอัปปนิหิตานิพานเป็นอารมณ์บุญญาธิการแต่ปางก่อนแรงด้วยสมาธิคอสุญญตานิพานหมายถึงนิพานนั้นสูญสิ้นจากกิเลสและอุปาทานและขันธ์ 5ไม่มีอะไรเหลืออยู่สุญญตาวิโมกหลุดพ้นด้วยความเห็นว่างหมดความยึดนั่นได้แก่การหลุดพ้น
ที่เกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอนันตาคือหลุดพ้นเห็นอนันตาแล้วถอนความยึดมั่นเสียได้ Vibrations, thoughts, violence, voice, vibrations สุญญตาวิโมกอาศัยอนันตาปัสสนาถอนอัตตาพินิเวศผู้เจริญวิปัสสนาจนเห็นตายลักษณะคืออนันตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชามิได้อันเป็นความว่างเปล่าเช่นนี้แล้วเพ่งอนันตาออกไปบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานเป็นอารมณ์แก่ผู้เห็นอนันตานั้นมีชื่อว่าสุญตนิพพานผู้ที่มีสุญญตานิพพานเป็นอารมณ์นี้บุญญาธิการแต่ปางก่อนแรงด้วยปัญญาผู้ที่เห็นสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์คืออนิจจังกับอนันตาแล้วก้าวสู่มรรคผลนั้นมีจำนวนมากกว่าผู้ที่เห็นทุกขังสรุปท้ายบทพระอภิธรรมเป็นธรรมอันยิ่งมีอัตถะอันยิ่งเป็นธรรมดาเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เป็นธรรมที่รู้ยิ่งพระสูตรและพระวินัยเมื่อศึกษาเข้าใจอภิธรรมและปฏิบัติแล้วสามารถละกิเลสเพศอนุสัยกิเลสได้พระไตรปิฎกมิได้ปรากฏในสมัยพุทธกาลแต่รวมอยู่ในความหมายสั้นๆเช่นพรหมจรรย์ธรรมวินัยปาพจน์พุทธศาสตร์อภิธรรมอภิวินัยอภิธรรมกถาเวทลากถาสูตะและธรรมเป็นต้นช่วงหลังพุทธกาลที่ชื่อพุทธพจน์ดังกล่าวเบื้องต้นมีคำไวยพจน์ที่ใช้แทนใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ความหมายและเนื้อหาภายในคงเดิมเช่นนวังคสันตุศาสตร์เป็นไวยพจน์ของคำว่าสูตะจนกระทั่งได้ชื่อหลังสุดคือพระไตรปิฎกอภิธรรมและประเภทหนึ่งของพุทธพจน์ที่บูรณาการอยู่ในชื่อต่างๆเท่านั้นในสมัยพุทธกาลพุทธพจน์ถูกแบ่งเป็นไตรปิฎกแล้วเกิดคัมภีร์อัฏฐอนุริกาเป็นคำไขอธิบายเนื้อหาที่ยากให้ง่ายตามลำดับถอดๆจนกระทั่งเกิดคัมภีร์สังคหะของอนุรุทธาจารย์ซึ่งสะดวกต่อการศึกษาและเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบันอภิธรรมนอกจากจะแบ่งเป็นช่วงพุทธกาลและหลังพุทธกาลแล้วอัตถกถาอัฏฐสารินีได้แยกออกเป็น4สมัยคือสมัยที่อยู่ในพระสูตรสมัยที่เป็นนินเทของพระสูตรสมัยแยกตัวจากพระสูตรและสมัยรวบรวมสารัตถะย่อๆเพื่อสะดวกแก่การท่องจำกำเนิดของพระอภิธรรมแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงที่เกิดพร้อมกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและช่วงที่เกิดบนสวรรค์ที่เทศนาโปรดพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายโครงสร้างของพระอภิธรรมประกอบด้วย7คัมภีร์คือธรรมสังคณีวิพังทาตุกถาบุคคลบัญญัติกถาวัตถุยามกปัฏฐานเมื่อกล่าวโดยรูปเล่มในพระไตรปิฎกมี12เล่มตั้งแต่เล่มที่34ถึง45พระอภิธรรมตำหลักปรมัตถธรรม4พระอนุรุทธาจารย์ได้สรุปอภิธรรมทั้งหมดลงในจิต89เจตสิก52รูป24นิพพาน1นำจำนวนโดยขันธ์อายตนะธาตุสัจจะเป็นต้น
คำธรรมท้ายบท 1. อภิธรรมในทัศนะของการแสดงมีความหมายตรงกับข้อใดข้อ 1. ธรรมะที่แสดงอนุโลมตามจริตอัธยาศัยขอธรรมะที่แสดงตามความต้องการของผู้ฟังขอธรรมะที่แสดงมุ่งประโยชน์อย่างยิ่งงอธรรมะที่แสดงเพื่อแก้ไขพฤติกรรมความผิด 2. อภิธรรมตามความหมายของคำแปลตามรูปศัพท์มีความหมายตรงกับข้อใดกอธรรมะอันยิ่งที่ควรกำหนดและบูชาขอธรรมะของเทวดาและมนุษย์ขอธรรมะชั้นสูงเฉพาะพระพุทธเจ้างอธรรมะสำหรับสวดในงานศพข้อ 3. เนื้อหาพระอภิธรรมเมื่อศึกษาจนเข้าใจและปฏิบัติได้แล้วสามารถละกิเลสประเภทใดก็สัพพกิเลสขอวิติกะมะกิเลสขอปุริยุทธานกิเลสงออนุสัยกิเลสข้อ 4. เมื่อคัมภีร์อรรถกถาใดที่อธิบายธรรมะสังคณีกสมันตะปสาธิกาขวิสุทธิมรรค 3. อัฏฐสาริณีงสโมหะวิโนทนีข้อ 5. อภิธรรมมัฏฐสังคหะคือการอธิบายเนื้อความพระอภิธรรมหมวดใดกจิตเจตสิกรูปนิพพานขอรูปสัญญาสังขารวิญญาณขอเจตสิกรูปนิพพานสังขารงเวทนาสัญญาจิตเจตสิกข้อ 5. ข้อใดกล่าวถึงหมวดหมู่ของประเภทของอกุศลจิตในอภิธรรมได้ถูกต้องก็อกุศลจิตเป็นอาเหตุกจิตขออกุศลจิตเป็นโสภณะจิตขออกุศลจิตเป็นอโสภณะจิตงออกุศลจิตเป็นรูปปาวรจิตข้อ 7ข้อในจัดเป็นปรมัตถฐานธรรม4ลงในขันธ์5ได้ถูกต้องก็จิต84เป็นสังขารขันธ์ขอจิต84เป็นวิญญาณขันธ์ขอสัญญาเจตสิกเป็นสังขารขันธ์งเวทนาจิตเป็นวิญญาณขันธ์ 8. จิตในอภิธรรมตรงกับความหมายข้อใดก็สภาพที่ล่องลอยไปมาได้ขอธรรมชาติที่รู้แจ้งอารมณ์ได้ขอธรรมชาติที่แยกต่างหากจากกายได้งจิตที่เป็นรูปธรรมและสามารถบังคับบัญชาได้ข้อ 9.ข้อใดกล่าวถึงความหมายของเจตสิกได้ถูกต้องก็เจตสิกคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ขอเจตสิกที่เป็นธรรมชาติที่เกิดพร้อมกับจิตขอเจตสิกคือธรรมที่แยกต่างหากจากจิตงอเจตสิกเป็นรูปธรรมไม่ใช่อรูปธรรมข้อ 10 ข้อใดกล่าวถึง
รูปปรมัตถ์ได้ถูกต้องกรูปทั้งหมดคือธรรมชาติไม่ถูกปรุงแต่งขอรูปคือสิ่งที่เป็นอสารสามารถรู้อารมณ์ได้ครูปคือสิ่งประกอบกับจิตและเจตสิกได้งรูปที่เป็นสภาวะที่มีความแตกสลายไปเป็นรูปขันธ์11ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับเจตสิกไม่ถูกต้องกเกิดพร้อมกันขดับพร้อมกันครับอารมณ์อย่างเดียวกันงอาศัยมหาภูตรูปเกิดเหมือนกันคำตอบตอนที่2ให้นิสิตตอบคำถามดังต่อไปนี้1อภิธรรมบิดกมีโครงสร้างอย่างไรจงอธิบายพร้อมคำแปล2อธิบายคำว่าอภิธรรมกับอภิธรรมปิฎก3จงอธิบายลำดับความสำคัญของคัมภีร์ฝ่ายอภิธรรมปิฎกพร้อมอรรถกถาและฎีกาบ้างนาะ 4 ให้คัมภีร์อรรถสารินีของพุทธโฆษาจารย์ได้แสดงในทั้งของอภิธรรมไว้อย่างไรจงอธิบาย 5. จงอธิบายพัฒนาการคำสอนเกี่ยวกับพระอภิธรรมมาตามลำดับ 6. จงให้ความหมายของอภิธรรมศัพท์บอกความสำคัญประโยชน์ได้รับจากการศึกษาพระอภิธรรม 7. จงอธิบายความหมายของปรมัตถธรรม 8. จงอธิบายความหมายวิเศษลักษณะของจิตและเจตสิก 9. จงอธิบายความหมายวิเศษลักษณะของรูปปรมัตถะ 10. จงอธิบายความหมายประเภทธรรมชาติสภาวะและการก้าวถึงพระนิพพานอ้างอิงเอกสารประจำบทคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอภิธรรมปิฎกกรุงเทพมหานครโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2551คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระไตรปิฎกศึกษากรุงเทพมหานครไทยรายวันการพิมพ์2553คณะกรรมการการผนวกตำราอภิธรรมมัทธุสังคหะและอภิธรรมมัทธะวิภาวินีฎีกาพิมพ์ครั้งที่5กรุงเทพมหานครโรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย2534บุญมีเมธากูลความมหัศจรรย์ของจิตกรุงเทพมหานครเรียงเสียง2545อภิมรเมธาจารย์พระเมธีมากรและคณะพระไตรปิฎกปริทัศน์กรุงเทพมหานครโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2538มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตปิตกัง2500กรุงเทพมหานครโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2535พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานครโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2534อรรถกถาบาลีฉบับมหาจุฬาอรรถกถากรุงเทพมหานครโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโรงพิมพ์วิญญาณ2532ปากรวิเศษบารี
ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์วิเศษโสกรุงเทพมหานครโรงพิมพ์วิญญาณ2539มหามงกุฎราชวิไลพระไตรปิฎกฉบับสยามทะเตปิตกัง2525กรุงเทพมหานครโรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิไล2525พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปลชุด91กรุงเทพมหานครโรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิไล2534คณะกรรมการผนวกตำราพระธรรมปาฐกถาแปลภาค1พิมพ์ครั้งที่15กรุงเทพมหานครโรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิไล2542